Assalamu alaikum สวัสดีครับ Hello everyone and welcome to KBWell TV วันนี้เป็นการไลฟ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วก็Assalamu alaikum สวัสดีครับฟังครับ Hello everyone and welcome to KBWell TV วันนี้เป็นการไลฟ์อย่างเป็นทางการแป๊บนึงแป๊บแล้วก็Assalamu alaikum สวัสดีครับHello everyone and welcome to KBWell TV วันนี้เป็นการไลฟ์อย่างเป็นทางการแป๊บนึงแป๊บแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงแบบของจังหวัดที่มีแบบที่ดีแบบที่ยืนลิบลำโพงแบบนี้ประมาณมากแล้วเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นเมื่อครับวันนี้จะพูดถึงแบบของจังหวัดที่มีแบบที่ดีแบบที่ยืนลิบลำโพงแบบนี้ประมาณมากแล้วเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นเมื่อครับวันนี้จะมาพูดถึงแบบของจังหวัดที่มีแบบที่ดีแบบที่ยืนลิบลำโพงแบบนี้ประมาณมากแล้วเพราะว่าเราอยู่บ้านเมื่อครับลืมปิดเสียงเดสก์ท็อปโทษทีเออนี่ไงดูตรงนี้ด้วยนะฮะทำดีมาแล้วนะครับอย่าละอย่างเดียวลูกถามคำถามมาด้วยแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยฮะว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังสนใจจะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็นะจะได้อะไรนะจะได้คุยไปด้วยกันใครบอกเสียงซ้อนชื่ออะไรขอบคุณครับผมดาริลาอ๋อเดล่า that's my cousin that's my sister she's in Brunei yeah อ่าฮะ thank you very much เสียงชัดดีเนาะลืมปิดเสียงเดสก์ท็อปโทษทีเดี๋ยวแป๊บนึงเราควรที่ต้องออนนี่มา12นาทีแล้วรายการจะเริ่มกันที่นาทีที่10โดยประมาณแบบนั้นนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราให้ไปดูภาพประมวลภาพถ่ายนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอบางส่วนให้ดูด้วยเรื่องที่เราจะ cover กันในวันนี้นะก็คืออย่างที่บอกเนาะเป็นเรื่องของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้คือเราไปญี่ปุ่นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ไม่เราเริ่มต้นหาข้อมูลกลัวมากกับการเดินทางของรถไฟอะไรเงี้ยใช่ซึ่งนั่นแหละจะเอามาแบ่งปันประสบการณ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยแชร์ไปให้กับคนที่อยากไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เวลาพูดคุยสดๆกันเนี่ยเราจะได้อะไรนะเราจะได้แลกเปลี่ยนจะได้ตอบคำถามสดๆตรงนี้เลยจะง่ายมากกว่านะครับ alright งั้นเดี๋ยวระหว่างที่เรารอคนอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะรอมานานแล้วเมื่อกี้เจอปัญหาคือใช้อะไรนะใช้ Firefox มันไม่ยอมปล่อยไลฟ์ให้ก็เลยลองมาเปลี่ยนดูเป็นGoogle Chrome ใช่ป่ะ Chrome ก็ปรากฏว่าก็โอเคมันก็ปล่อยไลฟ์ให้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆไว้ใจไม่ได้นะเทคโนโลยีคือเราต้องรองรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเช่นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเวลาอัดรายการสดๆเนี่ยมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ไปนะโอเคงั้นกูปิดละเสียงซ้อนหายแล้วเสียงซ้อนหายแล้วใช่สิเพราะปิดแล้วไง
สังเกตนะมันจะดีเลย์นิดนึงเมื่อกี้เราปิดตั้งนานแล้วจริงๆเขาก็พิมพ์ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันเพิ่งมาโผล่มาเพราะมันดีเลย์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูประมวลภาพกันนิดนึงก็แล้วกันอยู่ไหนละประมวลภาพ where did I put that เดี๋ยวก่อนเราต้องไปโชว์ที่ desktop alright แล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันไปพลางๆนะครับว่าอะไรยังไงนะฮะสรุปคร่าวๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนพร้อมแล้วอยากรู้เรื่องอะไรฝากคำถามได้พลางๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายไปฟังพลางๆบรรยายอะไรล่ะดูเหมือนบรรยายเหมือนกับเป็นแบบอะไรอะเหมือนกับเป็นเลคเชอร์อะไรเงี้ยรูปภาพอยู่ไหนแล้ววะหาไม่เจออยู่ไหนแล้ววะ where is it where are here okay ตรงนี้งั้นเราอันนี้เราพูดถึงทริปของเราก่อนทริปของเรานี่คือเราไปตั้งแต่ปี2016ครับผมแล้วก็ okay. คลิปก็ยังไม่ได้ตัดอะไรก็ไม่ได้ตัดใช่ไม่ได้ตัดอะไรก็ไม่รู้อันนี้อยู่บนเครื่องนี้ตอนที่ไปแล้วนะสังเกตน้ำลายยืดนิดนึงอันนี้คือขึ้นมาละนั่นแหละอันนี้คือบนเครื่องสายการบินเอเชียแล้วก็อันนี้คือเราไปเจอคนญี่ปุ่นบนเครื่องเลยแล้วก็อย่างที่บอกครั้งแรกเลยแล้วก็พอกลับมาเราก็ประมวลข้อมูลเนาะอย่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสามีของไม่ใช่สามีภรรยานะเมื่อกี้หมายถึงอันนี้คือแฟนเขาผู้หญิงอะนั่งอยู่ข้างหลังเบาะหลังนะครับแล้วก็ดูมอนิเตอร์สิอ๋อตัดภาพไม่อยู่อะไรนะแล้วนี่คือพ่อของผู้หญิงซึ่งพ่อคนเนี้ยเขาเป็นครูอยู่ที่มาเลใช่คือครูสอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทิ้งขยะด้วยอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเจอของคนญี่ปุ่นเนี่ยพอกลับมาปั๊บเฮ้ยเรานึกขึ้นได้เลยคนญี่ปุ่นจะมีลักษณะประเภทแบบไหนแบบกลับไปนี้ก่อนแบบไหนแบบที่เขาจะไม่อะไรเขาเรียกอะไรคือเขาเคารพสิทธิ์ของเราของคนอื่นแล้วเขาจะไม่เขาเรียกอะไรวะไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนจะไม่ทำให้คนเดือดร้อนเขาดูแลสิทธิของตัวเองแล้วเขาก็ดูแลสิทธิของคนอื่นด้วยคือจะบอกว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยนะเขานั่งใกล้ๆตัวผมนะฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นตัดภาพกลับมาที่สตูดิโอก่อนดีกว่าคืออะไรคือจะบอกว่าคุณลุงคนเมื่อกี้นั่งข้างๆเนี่ยนะแล้วนั่งอยู่บนเครื่อง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยขาเขานะไม่แตะโดนตัวผมเลยไม่มีแตะเลยทั้งที่เขาตัวใหญ่ตัวสูงด้วยนะแล้วเขาทำไงก็คือเขาจะนั่งไขว่ห้างพยายามที่จะเอาขาของเขาอะออกไปทางนู้นอะโดยที่จะไม่ให้แตะตัวเราซึ่งตรงเนี้ยอันนี้คือประเด็นเล็กๆที่เขาใส่ใจละรายละเอียดเขาไม่อะไรนะไม่ล่วงละเมิดไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตอนแรกเราคิดว่าไอ้นี่แค่เป็นประเด็นแรกแต่จริงในที่ญี่ปุ่นเราก็เห็นอะไรเยอะมากเยอะมากเยอะมากเพราะเช่นการให้สิทธของคนอื่นเนี่ยใช่ค่อนข้างที่จะเข้ารบมากมากเลยซึ่งอันนั้นเห็นชัดเจนเลยนะฮะกับดูภาพต่ออันนี้คือพ่อของผู้หญิงนะที่บอกไปอันนี้เราอยู่บนเครื่องเนาะเราเริ่มต้นขึ้นเครื่องกันที่ KL นะครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องจดบ้างว่าประเด็นเรื่องไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเวลาคนจะกลับมาดูทีหลังจะได้ง่ายก็ดีครับจดสะดวกไหมเนี่ยเอาอันนั้นแหละคลิปอ่ะอ๋อคลิปลองอยู่ได้ปะได้อ่ะจดนาทีเท่าไหร่แล้วดูจากตรงไหนวันนี้มีนี่ปะมีบอก17มีบอกกลับไปหน้าจอปกติโอเคทีนี้อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะถังขยะที่สนามบินซึ่งถังขยะแบบนี้เนี่ยมีทุกที่หาได้ง่ายแล้วก็คนก็ใช้ปฏิบัติกันจริงๆนะฮะคือมันแยกประเภทแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายถึงไม่ได้ยากเลยแหละแต่ว่ามันยากอยู่ตรงที่ตรงตัวเราเองเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการทิ้งขยะอะไรแบบนี้แล้วก็ถึงแม้ที่โรงแรมที่เราอยู่อ่ะ10กว่าวันอ่ะเรายังต้องแยกขยะเขาเลยแต่จริงไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะอะไรยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวเราอยากจะทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะฮะเราจะอธิบายเรื่อยๆหรือว่าเราจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นคือ overview ของการไลฟ์ในวันนี้แล้วนี่มีประเภทของขยะอะไรบ้างอันนี้ขยะก็เนี่ยกระป๋องกระดาษอะไรต่างๆภาษาไม่ใช่อุปสรรคคือบางครั้งอาจจะไม่มีภาษาอังกฤษ
แต่ว่าเขาก็มีรูปภาพทำให้เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะอันนี้คือยังอยู่ที่สนามบินยังไม่ได้ออกเพราะว่าเราบินจาก KL ไปทำไมเราถึงเลือกที่จะบินจาก KL ทำไมเราเลือกถึงบินจาก KL เพราะว่าเราต้องการที่แบบรู้สึกความเป็น international อย่างเช่นถ้าเราขึ้นเครื่องบินไทยเราก็จะยินเสียงที่ว่าอยู่เมืองไทยเหรอมีแต่คนไทยที่อยู่ในเครื่องบินเราก็มันไม่ฟินใช่ไหมแล้วก็ครับผมแล้วก็ต่อไปฮะก็คือว่าไม่คือจะบอกว่าอันนี้เป็นความของกูไม่ใช่เหรอตอนแรกเราก็บินจากกรุงเทพก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปกรุงเทพคือบังเอิญว่าเราเบสกันอยู่ที่ยะลานะครับแล้วก็ถ้าจะไปกรุงเทพเราก็ต้องขึ้นเครื่องจากหาดใหญ่ไปขึ้นเครื่องจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพก่อนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนตัวผมนะอยากจะไปเที่ยวโดยที่ขึ้นเครื่องปั๊บให้แบบเหมือนไปเที่ยวเลยก็คือว่าให้เหมือนกับว่ามันออกนอกประเทศไทยแล้วอ่ะในช่วงการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือครั้งแรกก็คือจริงๆแล้วอ่ะขึ้นเครื่องจากหาดใหญ่ไป KL นั่นน่ะก็เหมือนกับได้เดินทางแล้วแหละคือโอเคละนั่นคือจุดเริ่มต้นเราจึงเลือกที่จะไปขึ้นเครื่องที่ KL เพราะว่าทริปของเราจะได้สตาร์ทจะได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่ไปเลยหาดใหญ่ KL แล้วก็ไปฮานิดะเราไปลงที่ฮานิดะตัวสนามบินฮานิดะนะครับฮานิดะนี่เป็นสนามบินที่อันใหม่ใช่ไหมเป็นอันใหม่อันเก่าจะเป็นนาริตะใช่เราเลือกฮานิดะเพราะว่ามันใหม่กว่าแล้วก็ดูแบบไม่รู้ดีความรู้สึกอ่ะส่วนตัวล้วนๆ นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะซึ่งคนเยอะมาก6 คนของแกอันนึงแล้วเหลือ5 คนเป็นใครยังไงบ้างแนะนำตัวหมายถึงว่าอะไรนะมีคำถามว่ามีคำถามโพสต์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็บอกนิดนึงก็แล้วกันว่าอยากจะได้อะไรบอกกันมานะครับกลับไปที่เดิมเดี๋ยวก่อนตัดเข้านู่นก่อนอ่ะนี่คืออยู่ที่สนามบินคือคืนแรกเนี่ยเราไปนอนที่สนามบินแล้วก็ไม่มีอะไรทำหรอกเพราะว่าเราบินจาก KL ไปฮานิดะฮานิดะเนี่ยก็ไปถึงประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วแล้วก็หมายถึงว่าเครื่องหมายถึงอะไรนะรถไฟรถบัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหมดประมาณเที่ยงคืนแต่เราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าเราวางแผนว่าจะนอนที่สนามบินอยู่แล้วเนี่ยพอร้านต่างๆที่สนามบินเนี่ยคือที่สนามบินนะเนี่ยที่สนามบินร้านต่างๆหมดปั๊บไอ้ที่เก้าอี้แดงๆเนี่ยคนก็ไปจับจองที่นั่งกันก็นอนกันบนนั้นแหละหรือไม่ก็เข้าไปนอนในไอ้ส่วนหน้าร้านอะไรเงี้ยหนาวไหมหนาวตอนแรกเราก็คิดว่าแบบการที่นอนสนามบินเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าดูจากรีวิวหลังต่างๆนี้ไอ้เลือกตูโกอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมก็นอนแบบนอนในที่ที่เขาให้มามันสำหรับของเขาหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าคือเขาเข้าใจความเป็นนักท่องเที่ยวอะซึ่งเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้ถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดมันก็แบบว่าก็ไม่ได้นอนแบบจริงจังอะไรเงี้ยจริงๆเราไปถึงประมาณ4 ทุ่มใช่ป่ะแล้วก็กว่าจะออกมากว่าอะไรเสร็จเนี่ยประมาณ5 ทุ่มเนี่ยโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอันนี้ตอนเช้าก็คือเราก็นอนอันนี้ตอนกลางคืนออกมารับลมก่อนอยากได้บรรยากาศแบบว่าอารมณ์แบบอากาศแบบช้ำๆเย็นๆเนี่ยเป็นอะไรยังไงเป็นคืนที่ฝนตกพอดีใช่ใช่ใช่หนาวเย็นเยือกมากจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเราอยากจะไปช่วงของ อะไรนะวินเทอร์ใช่อยากเจออากาศหนาวฉ่ำๆเพราะว่าตัวส่วนตัวเราเนี่ยผมไม่เคยไปประเทศที่หนาวขนาดนั้นก็เลยเฮ้ยอยากได้อยากไปอ่ะก็เลยไปอันนี้เป็นช่วงเมษาก็คือเนี่ยใครกำลังจะไปเมษาเนี่ยอากาศก็ประมาณ10-20เป็นเชื่อเป็นช่วงดอกไม้ผลิใช่ใช่ใช่ฮานามิอันนี้ช่วงเช้าเดี๋ยวกลับไปนิดนึงไอ้เรื่องสนามบินการนอนก็ปกติเนาะไม่มีอะไรโอเคแล้วก็ยังไงอีกตื่นเช้ามาก่อนเราจะได้นอนประมาณ2-3อ่ะจริงๆก็นอนแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยน้อยมากแล้วก็ครั้งที่เป็นครั้งที่2ที่ตัวครูเองนะฮะอะไรนะจะบอกว่านี่คือครั้งแรกอ่ะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะจะเล่าให้ฟังคือมีความรู้สึกวูบหมายถึงว่านอนน้อยหรืออะไรเงี้ยวูบแบบว่าฮึบสลบไปอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะครั้งแรกคือตอนจัดรายการวิทยุกำลังคุยอยู่แต่ว่าหลับตาแบบว่านอนไม่พอหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือเรารู้สึกเราไหวไงแต่สักว่าเฮ้ยสะพงกเฮ้ยหัวชนไม้ปึ้งเป็นครั้งแรกครั้งที่สองไปเกิดอาการแบบนี้ที่ญี่ปุ่นฮะกำลังจะคือเป็นคืนแรกไปใช่ป่ะคืนแรกไปแล้วก็อะไรนะเราก็ยังไม่ได้เข้าโรงแรมกำลังเดินเล่นอยู่ในเหมือนกับเป็นช็อปอะไรเงี้ยมันคือห้างไงแถวโรงแรมนั่นแหละแล้วก็เราขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรเงี้ยก็ดูเรื่อยเปื่อยฆ่าเวลาไปเพราะว่าเราออกจากสนามบินก็แต่เช้าตรู่แล้วกว่าจะเข้าห้องได้ก็ประมาณบ่ายสองแต่ว่ามันยังไม่ถึงบ่ายสองทำไงก็ไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็เดินเล่นไปเดินเล่นอะไรเงี้ยไปสำรวจทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมใช่ใช่ใช่นั่งเดิน
คือใช่อาหารก็ยังไม่รู้จะกินอะไรดีอะไรเนี่ยนี่เราเริ่มออกไปตอนเช้าไปมินิมาร์ทเรากินอะไรเรากินแค่กล้วยกินเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่ามินิมาร์ทจะเต็มไปด้วยเหมือนกับเป็นร้านคอร์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเพราะว่าเราหาข้อมูลมามันมีร้านคอร์เนอร์ในแต่ละมินิมาร์ทแต่ว่าหาไม่เจอเลยสรุปก็ไม่เจอจริงไม่เจอจริงมีแต่ที่สามบินแหละเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน้อยๆจากนั้นร้านหายากมากนะเล่าถึงตะกี้สับปะงกก่อนสับปะงกก็คือว่าก็ยังไม่ได้นอนไงก็เดินดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยตอนที่ขึ้นลิฟต์แล้วระหว่างรอลิฟต์มาจะลงลิฟต์เว้ยจะลงตอนนั้นอยู่ชั้น3เกิดอะไรขึ้นอยู่ก็แบบวูบอ่ะฮึดแล้วตื่นมาเฮ้ยตกใจมากคือแบบเฮ้ยนี่เราวูบเหรอวะคือแบบเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือแบบเฮ้ยเมื่อกี้คือหลับเหรอวะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลับขณะยืนใช่ขณะยืนอยู่เลยเออนี่คือครั้งที่2ในชีวิตแต่เท่อะครั้งที่2ในชีวิตคือเกิดขึ้นที่ไหนที่อะไรนะในห้างที่ในห้างเฮ้ยลืมแจนี่จะใส่ไอ้นี่อะไรนะอะไรนะซาวด์เอฟเฟกต์เดี๋ยวหาก่อนซาวด์เอฟเฟกต์พูดไปก่อนครับผมคุยอะไรดีคุยอะไรดีนี่ซาวด์เอฟเฟกต์เราก็มีนะครัชเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดเดสก์ท็อปไงเฮ้ยแต่ทำไมมีเสียงซ้อนอะเดสก์ท็อปเมื่อกี้เพราะว่ามันเรายังไม่ได้อ๋อรู้ละนี่ไงเหตุผลอยู่นี่เราไม่ได้ปิดเสียงไอ้นี่Chrome เด็กสอบเปิดเสียงก็ได้โอเค got it I got it ประสบการณ์ทำให้เราเก่งขึ้นนะครับเราพูดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องไอ้นั่นเลยเรื่องการเดินทางของเราการเดินทางของฉันและเธอก็จะเรียนรู้ไอ้นั่นเรื่องของการจองเครื่องบินเราจองยังไงการแลกตังค์ไอ้ยาเพลย์ลิสต์หายไปหมดแล้วแปลว Welcome to the show everyone จองเครื่องบินจองอย่างไรก็คือจองไม่น่าประมาณเกือบปีประมาณ10เดือนเฮ้ยไม่ปลายปีป่าววะเพราะไปเมษาเราจองตั๋วเมื่อไหร่นะประมาณ6เดือนขึ้นอ่ะ6เดือนอัพแหละแล้วก็โอ้ยตรงนี้ดูได้ไหมก็คือแล้วไงต่อทำไมยิ่งจองเร็วมันก็จะถูกซึ่งอันนั้นดีมากๆนะครับครับผมก็คือจองไปกลับเลยแต่ว่าเราจะส่งต่อเพราะว่าเราอยากจะมีความรู้สึกอยากเดินทางอ่ะแล้วก็การแลกเงินเยนตอนนั้นเราไปแลก35จริงๆเราวางแผนก่อนหน้านั้นอ่ะแกช้าอะไรก็ไม่รู้เรื่องมากนู่นนี่โอ้ยเราวางแผนตอนที่ราคาเงินอยู่ที่28บาทอยู่ที่100เยนแล้วก็ตอนนี้ตอนที่เราจองอยู่ที่ตอนที่เราไปตอนไปแรกอยู่ที่35 30ไม่ถึงประมาณ35เอ้ย32ก็ต่างกันประมาณ4บาทค่อนข้างที่จะเยอะก็เยอะนะก็เยอะพอสมควรแต่ว่าที่ดีที่สุดเลยถ้าอยู่ยะลาเนี่ยไปแลกเงินที่ไหน Kin Exchange Kin Exchange เรามีนามบัตรน่าจะใส่ไปเนาะลืมว่ะลืมจดไปเลยประเด็นอยู่ไหนแล้วอ่ะนามบัตรมีอยู่ Kin Exchange อยู่ที่หาดใหญ่เดี๋ยวจะทำวิดีโอแบบจริงจังนะฮะอีกครั้งหนึ่งอันนี้คืออยากจะสรุปประเด็นเพราะว่ามีคนถามมาว่าเฮ้ยอาหารอะไรเป็นไงเพียงแล้วเราต้องพูดต้องบอกอะเนาะครับผมโอเค then แล้วไงต่อกลับไปดูภาพต่อนี่รู้สึก อะไรนะเลยไปไม่จบไม่สิ้นสักทีน่าจะยาวมากอะคราวเนี้ยอันนี้คือช่วงเช้าเนี่ยไปเดินเล่นแล้วก็นั่นเป็นช่วงซากุระบานด้วยใส่ผ้าพันคอใส่แจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศหนาวนะคือตอนแรกเราคิดว่ามันแบบเย็นธรรมดาเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งตัวแบบนี้แล้วจริงจริงแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวจะบอกว่าอะไรนะเนี่ยบ้านเมืองเก่านะแต่ว่ามันดูดีแล้วมันสะอาดถนนสะอาดดีมากอ่ะอันนี้อยู่แถวโรงแรมเลยอันเนี้ยอันนี้ตอนกลางคืนละเนาะอันนี้ไปเดินเล่นเขานิยมขี่จักรยานนะถ้ามีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะกลับดูดิคำถามมีไหมไม่มีโอเคถ้ามีก็บอกนะนี่ถามว่าบีดิงถามว่าบีดิงนุรฮายานีขอบคุณมากนะคะครูที่บอกเราประสบการณ์อยากฟังมานะถามเลยถามเลยมีอะไรถามเลยคือเราต้องมาออกร้านแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆตัดวิดีโออ่ะเดี๋ยวก่อนกับผู้สตูดิโอกันจริงๆไอ้นี่ไงไอ้ตัวตัดต่อไงช้าดองงานมานานมากแล้วไอ้ทริปแรกอะที่ไป
อะไรนะแคมรอน KL สิงคโปร์ยังไม่เสร็จสรุปว่าก็ไม่ได้ตัดเลยไอตัวนี้ก็มาดองอีกเนี่ยจะครบปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตัดอีกนะฮะนิสัยนิสัยอะไรก็แค่4เดือนไปเมษานี่มีมกรานี่จะเข้ากุมภาแล้วเมษามีนากุมภามกรา4เดือนเองเออเขาหลังเอาอุปกรณ์แบบเล็กติ๊งติ๊งติ๊งไม่มีนี่ว่ะเอาแปะแปะกับติ๊งติ๊งมาแปะแปะกับติ๊งติ๊งมาเออเออไปสอนมาเมื่อกี้วันนี้เอาเล่าต่อรันยาวต่อเลยติ๊ง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 เอออยากถามอะไรถามมาเลยนะครับจะได้ตอบคำถามตรงนี้ไปอันนี้คือถ้าไม่เคยถามเนี่ยเราก็จะเล่าตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันติ๊งติ๊งติ๊งอันนั้นอ่ะโอเคอ่ะ got it โอเค thenเสียงเข้าไมค์ประมาณไหนไม่รู้ต่อไปเลยแล้วก็ไม่เสียนาฬิกาไปดูต่อมีอะไรปะมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีโอเค then จะบอกว่าอะไรวะอันเนี้ยคือเขานิยมใช้จักรยานมากรถยนต์ก็มีนะมีแล้วก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อยู่ในไอตัวเมืองๆสักเท่าไหร่อันนี้คือเราเดินสำรวจรอบเมืองแล้วก็คืนนั้นคืนแรกวันที่เราไปเจอกาแฟกาแฟกระป๋องอ่ะจะพูดถึงเรื่องจักรยานนิดหนึ่งก็คือถึงแม้เขาจะใส่อะไรใส่สูทใส่อะไรเนี่ยก็คือต้องขี่จักรยานทรงเดิมจักรยานแบบไอ้จักรยานโบราณที่แบบว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นแฮนด์หักแฮนด์งออ่าที่เขาเรียกอะไรจักรยานไปจัดตลาดเออใช่อันนั้นแหละแต่มันดูเท่อะตอนแรกส่วนตัวนะผมคิดว่าอยากจะขี่จักรยานในเมืองหนาวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดไปว่าอันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่ไปคราวนี้เนี่ยคือมือเย็นมากเย็นจนชาจนต้องหาถุงมือตอนแรกไม่คิดว่าจะเย็นขนาดนั้นขี่ยานแล้วลมมันตีมือใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็เป็นระบบการเดินทางรถไฟฟ้านะรถไฟอะเนาะอันนี้เรารีวิวอะไรโอเวอร์วิวอยู่ยังไม่ได้อันนั้นเท่าไหร่เรื่องของอะไรนะการเดินทางระบบเดินทางด้วยรถไฟรถไฟฟ้ารถอะไรสักอย่างเนี้ยรถไฟอย่างเงี้ยเรากลัวมากกลัวจะหลงเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมีทางมันมีทางรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถไฟอะไรมันมีหลายแล้วหลายบริษัทเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอดีกว่าอยู่ไหนละสรุปเมื่อกี้สร้างเพลย์ลิสต์เรียบร้อยไปแล้วให้ดูวิดีโอดีกว่าไหนละที่หารถนี้ใช่ไหมอากาศหนาวมันจะได้เก็บความร้อนอ่ะดูด้วยกันก็คือเมื่อกี้พยายามเดินหาแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่นะก็เจอเจ้าหน้าที่อันนี้คือวันแรกก็คือเขาแต่ว่ามันจะได้อาจจะเช้าได้ยินเสียงร้องดูเหมือนรีบๆไปไหนอะไรเงี้ยผมก็ไปถามเขาเหมือนเขาไปเก็บของอะไรแบบในรีบอะไรสักอย่างนี่แหละได้ปะประมาณนี้ไหมโอเคเล่าต่อเลยก็ระบบโดยสารเนี่ยคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือเราอ่านรีวิวแล้วก็กลัวมากกลัวจะหลงทางกลัวจะเสียเวลากลัวจะแพงนู่นนี่แต่ความจริงคือไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแค่เราคือแค่เรามีสติแล้วก็เฉลียวนิดนึงสงสัยเอ๊ะมันใช่ทางนี้เหรอเฮ้ยสังเกตสีสังเกตเส้นทางสังเกตนู่นนี่อะไรเงี้ยที่สังเกตนั้นในวิดีโอนี้คือเราเพิ่งไปถึงแล้วก็สัมภาระเยอะมากคือเราเดินทางจากสนามบินไปโรงแรมก็ด้วยรถไฟนี่แหละจริงๆมันน่าจะมีทางที่เอากระเป๋าขึ้นมีลิฟต์อยู่แต่ว่าเราไม่ได้แบบไปตรงตรงนั้นคือมันก็ไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่เนาะก็ยังพอได้อยู่สังเกตกระเป๋าที่แบกอยู่ข้างหลังคือกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งไอ้ที่ลากอยู่ข้างล่างกระเป๋าสามอันนี้คือครูถืออยู่คนเดียวกระเป๋าเสบียงกระเป๋าส่วนตากล้องก็คือก็มีเป้อยู่ใบหนึ่งข้างหลังนะฮะอันนี้คือเรื่องสบายอันนี้คือไม่ได้เจออะไรหรอกมันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้คือบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ลุยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตากล้องอ่อนแอใช่ไหมมากฮะนิดหน่อยก็นู่นนี่ไม่เอาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคชิปหน้านี่คือต้องแบบดีๆอ่ะแล้วไงต่อเราไปถึงปุ๊บตอนที่เราอยู่สนามบินเราต้องการที่จะถามเกี่ยวกับไปโรงแรมไปยังไงเราไปถามกับอินฟอร์เมชั่นอ๋อใช่ใช่มีด้วยปะมันมีอยู่ในคลิปอ่ะในคลิปอ๋อคลิปนั้นไม่ได้เอาเลยเราไปเลยยังไงคือทำไมนะก็ไปถามเขาว่าจะไปเดินทางอะไรยังไงอ่ะเขาก็บอกถึงแม้ว่าเขาเอาแต่ว่าที่ถ้าเกิดเป็นtourist information อะไรเงี้ยที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนอกเหนือจากนั้นอ่ะอย่างที่สถานีอ่ะที่ประชาสัมพันธ์ของที่สถานีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขาจะทำทุกวิธีทางให้เราไปให้ถึงใช่ด้วย
ท่าอะไรนะการอธิบายด้วยใช้มือใช้ไม้ใช้ GPS ประกอบ GPS โชว์ใช่ใช่เวลาเราถามคืออย่างที่บอกอ่ะอีกประเด็นนึงที่เราเจอที่ไม่รู้ที่นี่ป่ะหรือที่ไม่รู้ตอนไหนวันนี้วันไหนที่เราหลงไม่รู้คือไม่รู้ว่าเอ๊ะสายเนี่ยอะไรยังไงกันแน่ว่าขึ้นถูกฝั่งมั้ยอะไรเงี้ยเราก็ถามคนญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่แล้วก็แรกๆเราก็ไม่กล้าถามนะกลัวเขากลัวเขาเห็นเขารีบๆอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้บอกว่ามาเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยมั้ยเขาไม่ได้เสนอแต่ถ้าเราถามเมื่อไหร่เขาช่วยเต็มที่โคตรเต็มที่เลยจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัว yes. ถ้าคนพูดนี้ก่อนนะรู้สึกกระโดดไปมาเนาะวิดีโอนี้จบละเดี๋ยวพอโฆษณาโอเคก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพอเราถามปั๊บเขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาไม่พูดอะไรไม่ได้ใช่ไม่ได้พูดอะไรมากมายเขาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิด GPS นี่คือมันจะมีเว็บนึงไงที่แกให้โหลดเอาไว้เกอร์ไมโดบอกเขาเกอร์ไมโดคาเมโดอันนี้คือที่ไม่โดไปถอยหลังนิดนึงรู้สึกตัวยาไปโอเคก็คือยังไงนะก็เขาเปิดให้ดูแล้วเขาก็ช่วยเราเต็มที่จนกว่าเราจะเข้าใจจะโอเคอ่ะคือจะบอกว่าถ้าเราไม่ถามเขาก็ไม่บอกแต่จะรอให้เขามาเสนอความช่วยเหลือเลยก็ไม่ค่อยมีนะไม่เจอเนาะไม่มีเนาะไม่มีเลยผิดกับที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์นี่คือถ้าเราบอกเขาไปอ่ะเขาก็จะช่วยเราเต็มที่ถึงแม้เราไม่ได้บอกไม่ได้ถามเนี่ยเขาก็จะเห็นดูเงื่อนนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาถามเฮ้ยอีสานนี่เตะกินเขาอะไรเงี้ยมีกรณีหนึ่งนะที่เสียงดังนิดนึงมีกรณีหนึ่งใช่ไหมที่เราเดินไปบอกว่านี่มาจากคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยมาจากคนไทยแปลว่าอะไรวะมาจากเมืองไทยได้ไหมทำไมเขาบอกว่าใช่เราก็ถามรู้ได้ไงล่ะเขาก็บอกว่าที่ร้านราเมนเปล่าไม่ใช่นี่มาถึงสิงคโปร์อ๋อเขาบอกอ๋อดูจากหนังสือที่คุณถือมาเป็นภาษาเขาเคยไปเมืองไทยด้วยเขาอยู่สุวรรณอันนั้นที่สิงคโปร์กลับมาที่ญี่ปุ่นกลับไปแล้วไงต่อเยอะมากมันหน้าภูเขาจังวะรู้สึกขาวที่กล้องเนาะเราแค่มันรู้สึกเหมือนเธอรู้สึกเหมือนภูเขาของแกไฟตัวนี้แน่เลยนั่นไงวันนี้ดราม่าหน่อยอันนี้ดราม่าหน่อยโอเคอ่ะกระโดดไปที่ไงต่อเล่าอะไรต่อเดี๋ยวนะไม่มีใครอยากรู้เลยใช่ไหมจะได้ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอแล้ว อ่ะไปต่อไปดูไอ้นี่ดีกว่าไปดูรูปภาพต่อเจออะไรก็อันนั้นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องรายละเอียดเยอะมากที่จะตัดออกเป็นตอนอะเราไป11วันเนาะแล้วก็นอนประมาณ10คืนเนาะประมาณนี้อันนี้รูปที่เห็นอยู่นี่คือรูปที่เราไปอะไรนะไปจาอิโตะที่มัสยิดสัมภาษณ์ต่ออิหม่ามที่มัสยิดไตโตะเราไปไม่ใช่กี่ที่2หรือ3 2เราไปสัมภาษณ์2ที่นะสัมภาษณ์2ที่ใช่สัมภาษณ์ไม่โต๊ะอิหม่าม2ที่ก็คือไปเดินหาอันนี้คือเป็นอีก1ในมิชชั่นที่เราทำก็คืออยากจะแหมเราก็ไปเราก็ต้องหาที่ละหมาดอยู่แล้วเนาะไหนก็ไปแล้วอ่ะพูดถึงให้เป็นประโยชน์โดยรวมของสถานที่ละหมาดของญี่ปุ่นนี่เป็นไงก็คือค่อนข้างที่จะเยอะนะมันจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นมัสยิดแต่ว่าเป็นที่สำหรับละหมาดแบบว่าเป็นในตึกเองในห้องละหมาดบนตึกเป็นมัสยิดเป็นซุเราะเองก็ไม่ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเมืองพุทธคือเมืองเดี๋ยวจะบอกก่อนไม่ใช่เมืองพุทธประเทศญี่ปุ่นไม่มีศาสนาประจำชาติเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนาเขาให้ความสำคัญกับความเป็นคนโดยที่เขาจะไม่อะไรนะไม่ไปก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นและเขาก็จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความเป็นคนดีมากๆอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ได้มีศาสนาชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ก็มีวัดเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดถึงมัสยิดต่อที่เขาเหมือนกับต้อนรับอิสลามนี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยในปี2020ก็มีการรองรับโอลิมปิกใช่ก็คือเราก็ถามครับตัวอิหม่ามตะอิโตะตะกี้นี่เองก็คือเขาก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นมีฮาลาลเยอะขึ้นมีความเป็นมุสลิมเยอะขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะรับลูกค้านักท่องเที่ยวที่จะมาคือจะบอกว่าก่อนไปเนี่ยเรากังวลมากกับเรื่องของอาหารกับเรื่องของการละหมาดหรือนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วไม่ต้องกังวลเลยอาหารมันมีบ้างแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีอย่างที่เราทำเนี่ยมีไปกินเป็นโต๊ะคือเตรียมอาหารกระป๋องจากเมืองไทยอ่ะเอาแบกไปในตั้งกระเป๋าเนี่ยแล้วก็ไปหุงข้าวเอาพูดถึงเรื่องอาหารที่พูดถึงเรื่องอาหารคิดถึงด็อกเตอร์อะไรล่ะที่เป็นนัทวุฒิกอเซมใช่เ
ก็คือซื้อหนังสือของเขามาแหละแล้วก็ตามนั้นเลยแล้วก็ไปหาดูจะไปที่ไหนอะไรก็ไปแล้วซูเปอร์กอเซนก็คือคนที่อยู่คนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นใช่อยู่ที่อะไรนะฟูกุโอกะใช่ป่ะใช่ขอขอบพระคุณด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์นัทชูกอเซนด้วยจะติดด็อกเตอร์วินัยดาฮารันตลอดไม่ใช่มีคนละเกี่ยวโอเคกลับมาอีกทีนึงดูวิดีโอต่อไหมก็คือวิดีโอมีอะไรอ่ะจะโชว์อะไรให้ดูอ๋อนี่ที่ไปนู่นเดี๋ยวรู้สึกไปกาต้อมากเลยอ่ะคือไปมั่วมากๆเลยประเด็นอยู่ไหนแล้วประเด็นเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัดเข้ามานี่ก่อนคือนี่ใส่เข้าสูตรสตูแล้วใช่ป่ะอืมสตูอะไรก็สตูแบบ home studio home studio อะไรเงี้ยสตูหรือแนวสตูสตูเฮ้ย no พูดถึงจะบอกว่าอยากรู้ว่ากลิ่นของประเทศญี่ปุ่นเป็นไงเอาง่ายๆถ้าอยู่เวลาเนาะรู้จักกลิ่นณพังยอไหมณพังยอตลาดนัดมะพร้าวอะกลิ่นแบบนั้นแหละคือก็ในอะไรเขาเรียกอะไรนะต้นฉบับของเสื้อมือสองเนี่ยก็มาจากญี่ปุ่นใช่ป่ะคาดว่าไอ้กลิ่นนั้นอะก็นี่แหละแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเย็นอากาศฉ่ำๆเย็นๆอยู่แล้วก็อะไรนะแค่มีกลิ่นนี้ออกมาแค่นั้นเองอาจจะงงกลิ่นญี่ปุ่นคืออะไรกลิ่นณพังยอไปณพังยอรู้เลยกลิ่นตลาดนั้นคือเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะไม่กลิ่นเมืองไทยนะเพราะเราก็ชินกับไม่แต่กลิ่นเมืองไทยไม่มีไม่มีหรอหรือว่าเราชินเหมือนกับกลิ่นตัวเองแล้วไม่ได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นจะบ้าก็คือกลิ่นเสื้อมือสองนั่นเองกลิ่นแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละนั่นแหละคือกลิ่นญี่ปุ่นแล้วก็พูดทำให้นึกถึงเวลาตอนที่เราขึ้นรถไฟงงมากเขาบอกว่าคนเวลาอยู่บนรถไฟอะไรเงี้ยเขาจะไม่คุยจะไม่อะไรใช่ป่ะเสียงโทรศัพท์ยังปิดเสียงเลยอ่ะไม่คุยกันเองคนกันเองไม่คุยอ่ะคนรู้จักก็ไม่คุยซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะเงียบขนาดนั้นพอขึ้นก้าวเท้าไปบนอะไรนะบนรถไฟปั๊บเป็นไงฮะประตูปิดประตูก็ปิดดิเออแล้วก็แบบนี้เลยคือเงียบกริบเหมือนป่าช้ามันเหมือนป่าช้าเลยเงียบกริบเหมือนป่าช้าเลยซึ่งงงมากอ่ะจะมีบางที่เราขึ้นไปแล้วก็เจอแบบว่ามีเสียงนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่านั่นไม่ใช่คนไทยนั่นไม่ใช่คนญี่ปุ่นจะเป็นอาจจะเป็นไม่รู้ไม่พลาดพิงแล้วกันเนาะได้เห็นหน้าเอเชียหน้าเหมือนจะญี่ปุ่นอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าดูลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยแล้วเขาขึ้นมาปั๊บก็พูดจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยไม่รู้มาจากประเทศไหนไม่รู้นะเออแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นคันส่วนใหญ่ทั่วไปที่ไม่ได้เจอใครอะไรยังไงเนี่ยคือเงียบมากเนาะแล้วอย่างงี้ฮะแล้วก็ประเด็นไหนอีกปีวันเดือนไอ้วันเดือนปีเวลาเขียนวันเดือนปีอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นจะเขียนยังไงจะเขียนกลับกันก็คือจะเริ่มที่ปีเดือนแล้วก็วันไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะจีนก็เหมือนกันอ๋อเหรออ่าใช่ก็คือตอนที่เราเขียนไอ้ใบนะใบคัสตอมใบคัสตอมคัสตอมคัสตอมอืมอะไรเรารู้สึกมีมันมีให้เขียนตั้งแต่ปีเดือนวันแล้วก็ดูไปด้านล่างอีกให้ที่อยู่ของเราอ่ะที่ภาคของเราอ่ะอยู่ที่ไหนก็มีตั้งแต่ญี่ปุ่นโตเกียวถนนอำเภอบ้านเลขที่เขาคือเขาให้กรอกอะไรนะกรอกที่อยู่ที่เราจะพักด้วยก็คือถ้าบ้านเราคือบ้านเลขที่ก่อนตำบลอะไรก็ไปค่อยๆนั้นใช่ไหมเขาจะเริ่มจากใหญ่ก็มาสุโขเล็กลงนั่นคือญี่ปุ่นแล้วก็การวิ่งของพนักงานอ๋อตอนที่ไปถึงเนี่ยตอมอคืองงมากไม่พูดดีไหมนะเหมือนเป็นการชี้ช่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะคือตัวเองไม่รู้ตัวนะว่าเขาสแกนกระเป๋าตอนไหนวะคือไม่เห็นอ่ะอยู่ๆปั๊บเอ้าเอากระเป๋าเอาแล้วออกไปได้เลยเอ้าแล้วไม่สแกนแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับบ้านเราบางทีอ่ะเขาอาจจะสแกนมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็ได้แต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เป็นไปได้ไม่ได้ใช่ป่ะถ้าเทียบกับบ้านเราค่อนข้างที่เสียเวลาก็มาแต่เพื่อความปลอดภัยก็ควรนะแต่ว่าของเขาคือเราไม่รู้ตรวจนะว่าตรวจตอนไหนอาจจะไม่ตรวจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่เราจะออกไปมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรเหมือนอิมิเกรชันอะไปจ็อบพาสปอร์ตไม่ใช่ที่จ็อบพาสปอร์ตผ่านไปแล้วเนาะเอากระเป๋าเสร็จปั๊บแล้วจะออกไปข้างนอกมันต้องยื่นคัสตอมเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราก็คือว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะออกไอ้เครื่องสแกนอะแต่นี่มันไม่ใช่เครื่องสแกนอะใ
ช่ป่ะคือเราลากกระเป๋าไปเลยเนาะพอคนไปถึงปั๊บคนเยอะมากแล้วไงเพราะก็เครื่องบินเราเพิ่งถึงใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ลำเราลำเดียวคือน่าจะมีหลายลำอะที่แบบไปถึงอะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าคนพนักงานไม่พอพอเราไปถึงปั๊บระหว่างที่รอกระเป๋ามันออกมาจากสายพานอะไรเงี้ยก็เห็นแบบว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่อะวิ่งแบบเป็นแถวประมาณ20คนได้เนาะประมาณ20คนได้เนาะเพื่อมาประจำที่เคาน์เตอร์มาระบายคือเขาเห็นว่าผู้โดยสารมาเยอะปั๊บพนักงานมาเต็มเลยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลยแล้วก็ไอ้ที่เราอยู่ตรงนั้นอะไม่เกิน10นาทีอะเคลียร์ได้หมดเคลียร์ไม่มีแถวเลยคือพนักงานเหล่านั้นเนี่ยทำให้การทำงานทำให้การจะสตาร์ทอะไรสักอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าแล้วก็เร็วคือสิ่งที่ปั๊บแล้วก็พอตอนแรกมีอยู่ประมาณ20คนนะแล้วก็พออะไรนะพอคนเริ่มน้อยปั๊บก็พนักงานก็หายไปก็น้อยลงตามปกติเหมือนกับเขาให้ความสำคัญกับเวลามากมากเลยคือเหมือนกับช่วงนั้นมันคือใกล้เวลาจะเที่ยงคืนแล้วไงใช่ก็ส่วนหนึ่งด้วยใช่ต้องบริการใช่คือคุณรู้สึกว่าอะไรนะเขาไม่เชิงว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาแต่เขาให้ความสำคัญกับคนคือเขาไม่อยากให้เรารอนานเขาไม่อยากให้เราต้องมาอารมณ์เสียไม่อยากให้เราต้องไปช้ากับอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยคือเขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดจริงๆนั่นแหละแล้วก็ถ้าผิดได้ไหมไม่ได้นะไม่ดีถึงได้ไหมกับประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยก็ที่จะก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าแต่ที่สิงคโปร์ก็อย่างนั้นนะที่สิงคโปร์ช้าประเทศช้าประเทศมาเลย์นี่คือกว่าจะสแตมป์ให้มองหน้ากี่รอบละมาเลย์ก็ไม่ได้ช้าขนาดมันแล้วแต่ด่านแล้วแต่ที่ด้วยมาเลย์เขาแบบรีแลกซ์มากโอเคใช่ต่อไปอะไรวะการเรียกร้องสิทธิของคนที่พูดต่อพนักงานโชว์ป้ายอ๋ออันนี้อีกเรื่องนึงตอนที่ไปที่ไหนนะที่แกบอกจำไม่ได้กูจำไม่ได้หรอที่อากิฮาบาระมันเหมือนเป็นซ่องเป็นตรอกเลยเป็นตรอกซอกซอยเออแล้วก็มันมีเหมือนเป็นช็อปที่เอาไว้ขายอุปกรณ์ไอทีอะไรเงี้ยนึกภาพของพันทิปพันทิปแต่ว่าเอาพันทิปออกมาตั้งในนึกถึงถนนสุขุมวิทอ่ะเออแล้วก็มีแบบสยามสแควร์เออแถวนั้นอ่ะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าขายของเหมือนพันทิปแทนแล้วก็คนพนักงานมีคนพนักงานคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนถือป้ายเหมือนกับโปรโมชั่นอะไรเป็นป้ายไม้ก็ถืออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เขาก็ยืนอยู่เลยร้านนิดนึงแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นช่วงของทางเดินแล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรืออะไรก็คือเป็นคนธรรมดาก็บอกว่าก็เหมือนกับทำมือชี้เงี้ยแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็เดินก็บอกขอโทษกูมินาไซแต่นั้นก็ถอยกลับไปกูมินาไซขอโทษก็เดินถัดไปก็เหมือนกับว่าเขาเตือนว่าให้อย่ารบกวนเรานะอะไรเงี้ยให้ถอยคือเขายืนเกินที่เขาควรจะยืนแล้วเขาทำไงเขาก็เตือนกันแล้วก็คนก็กลับไปอะไรเงี้ยนี่อย่างที่บอกเขาดูแลเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วไงฮะต่อไปฮะอันนี้ที่ไหนฮะชิบูย่าเราเห็นคนเยอะแบบนี้นะแต่ความจริงอ่ะความรู้สึกไม่ได้เยอะเลยความรู้สึกไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันก็เหมือนแยกใหญ่ๆธรรมดาเหมือนห้าแยกประมาณไม่เกินนั้นเนาะเหมือนแค่คูณสองเท่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละมันไม่ได้มันดูใหญ่เพราะว่ากล้องต่างหากใช่เพราะว่ากล้องจริงๆแล้วมันขยาย 30% ก็คือจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะไอ้ภาพเมื่อกี้อยู่เฉยๆดิจะทำอะไรบอกไอ้ภาพเมื่อกี้ภาพที่ชิบูย่าดูเหมือนว่าอะไรนะอะไรดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยคนญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่มีแต่นักท่องเที่ยวเออส่วนใหญ่เป็นก็คือนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายภาพไอ้ตรงนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายthen รู้สึกสเปซต่างไงไม่มีคำถามเลยอะถ้าแบบนี้เราก็ไม่มีกำลังใจตัดต่อนะเนี่ยโอ้ยวิดีโอเจ๋งนะเว้ยเฮ้ยไปดูวิดีโอกันก่อนไหมเดี๋ยวดูอัพพูดตรงนี้หมดก่อนแล้วกันร้านฮาลาลอาหารที่มีเบียร์คือฮาลาลอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะที่ต้อยมาบอกอะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของงานฮาลาลอย่างเยอะมากเลยคือมันมีหลายประเภทฮาลาลหลายอย่างฮาลาลแบบฮาลาล 100% หมายถึงเจ้าของเป็นมุสลิมแน่นอนไม่มีเบียร์ไม่มีเหล้าแน่ๆแต่จะมีบางร้านที่เจ้าของไม่ใช่เป็นมุสลิมแล้วก็เขาก็ยังมีขายมีเบียร์มีอะไรอยู่แต่ว่าไออาหารที่จะกินอะเขาก็ทำฮาลาลให้ได้คือเขาจะมีเตรียมนู่นแล้วก็
ฮาลาลอย่างรับรองอย่างไม่เป็นทางการอย่างทางการไม่มีเพราะว่าเขายังไม่มีการจัดตั้งองค์กรแบบขนาดนั้นสิ่งที่เขาทำคือฮาลาลนั้นออกมาจากมัสยิดในแต่ละเขตเท่านั้นซึ่งสิ่งที่ออกมาจากแต่ละเขตก็คือว่า อะไรนะอิหม่ามก็มีคณะกรรมการก็ออกไปตรวจสอบอะไรเงี้ยมันเอาพูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นฮาลาลที่ได้มาจากคณะกรรมการกลางอิสลามยะลาอย่างเงี้ยเป็นระดับท้องถิ่นแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แบบทั้งหมดอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นดาวให้เราคือมันมีกระดาษใบนึงแล้วก็จะมีโบรชัวร์แล้วก็มีดาวว่ามันมีอยู่4ว่า3ก็คืออันหนึ่งอันเดียว5เต็ม5ก็คือมุสลิมไม่ต้องห่วงเลยที่2ก็คือเป็นมุสลิมแต่ว่ามีเบียร์อะไรเงี้ยหรือที่3ก็คือเป็นต่างศาสนิกแต่ว่าทำอาหารฮาลาลให้กินมีเบียร์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างอย่างนึงคืออาจจะไม่ฮาลาลแต่ไม่ฮารอมไม่มีส่วนผสมของอันนี้ก็คืออยู่ที่เราและว่าเรารู้สึกโอเคมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะเราทำไมโอเคก็ไม่ต้องกินแค่นั้นเองครับเราอยู่นี่ก็กลับไปด้วยสิจะได้ดูthen นั่นคือเรื่องของอาหารแล้วก็อาหารร้านก็คือไม่ได้มีให้กินได้แบบทุกที่ทุกเวลาทุกอันเนี้ยแต่ว่ามันจะมีร้านเคบับของตุรกีซึ่งมีเกือบทุกทั่วมุมเมืองอารมณ์เป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าที่ไหนเนี่ยถ้าบ้านเราประเทศไทยฟู้ดทรัคอะไรเงี้ยไม่ประเทศไทยอ่ะที่ไหนมีมุสลิมที่น่าจะขายโรตีแต่อันนี้ที่ไหนอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ไหนมีมุสลิมที่นั่นมีเคบับใช่ๆอารมณ์ประมาณนี้ไม่แต่ว่าย่านที่ไม่มีชุมชนมุสลิมอยู่แล้วแต่ว่าทุกที่มันจะมีอยู่เหมือนที่อะไรที่ IT อะไรนะอาคิฮาบาระก็มีที่อาอิโนะที่ตรงนั้นตลาดอามายาโกก็มีอะไรเงี้ยคือเดินไปอ่ะบางทีซอยนั้นน่ะร้านเคบับอ่ะเหมือนที่ตลาดอามายาโกเนี่ยมีตั้ง3ร้านนะของคนตุรกีอ่ะบางทีหน้าตาเขาอาจจะดูเหมือนไม่ใช่มุสลิมที่เหมือนจะโอเคอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็โอเคแหละคือหมายถึงว่ามันก็ผ่านกระบวนการอะไรของมันอ่ะเพราะว่ามัสยิดแต่ละเขตเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวมุสลิมจะไปนั่งกินตรงนี้เยอะเพราะว่าเขาก็จะเจอปัญหาเรื่องของอาหารการกินเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดคือเราก็เตรียมอาหารกลางวันไปเอาปลากระป๋องหุงข้าวไปประเทศไทยใช่แล้วอร่อยมากอร่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะทำแบบเตรียมไปตอนเช้าตอนเที่ยงมันก็ยังไม่ได้เย็นแข็งขนาดนั้นอ่ะก็ใส่ในกระเป๋าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ในจังหวัดแป๊บนึงเดี๋ยวต้องนะนิดนึงใช่ก็คือว่ามันยังอร่อยอยู่มันอาจจะไม่อุ่นแต่ว่ามันก็กินอร่อยอ่ะคือมันฟินด้วยอากาศอ่ะแค่ข้าวสวยร้อนๆกับอะไรนะกับปลากระป๋องอะไรก็แล้วแต่โรซ่าอะไรเงี้ยที่เราเตรียมไปอ่ะอร่อยหมดเลยปลากระป๋องอะไรนะไก่ยองอะไรเงี้ยที่แม่แกเอาไปอ่ะพระเอกของเราไปใช่ๆแล้วก็บังเอิญว่าเราเลือกโรงแรมที่มันทำอาหารได้หมายถึงอุ่นได้มีไมโครเวฟมีหม้อหุงข้าวหมายถึงว่าเขาต้องขอเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตกที่คือละ 3,000 บาทประมาณนั้นถือว่าแพงแต่ว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเราไปเที่ยวมาแล้วเราอยากจะกลับมานอนอย่างสบายอ่ะใช่ที่พูดถึงเรื่องเบนโตะที่เราทำอาหารเข้าไปมันกระเป๋าในอาหารของเราก็มีอาหารในกระเป๋าของเราก็มีแต่มันก็หมดดังนั้นเราก็ไปเจอกับมินิมาร์ทมินิมาร์ทเหมือนกับเป็นมินิมาร์ทของในนั้นก็คือเป็นของฮาลาลหมดเลยโดยที่จำหน่ายโดยคนอินโดนีเซียที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่นี่มันเหมือนกับร้านขายของชำธรรมดาแต่ว่าเป็นของคนไม่ใช่ของอินโดของอินโดนีเซียไม่คนเฝ้าร้านในคนอินโดแต่ของแต่ว่าเจ้าของไม่รู้เป็นใครอ่ะอินเดียหรือสักอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราถามว่าอะไรนะ Have you tried sushi original ได้ลองซูชิออริจินอลไหมลองแล้วแต่ชอบกินซูชิที่ฮาลาลที่มาเลหรือว่าที่เมืองไทยมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะออริจินอลเทสต์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเอาพูดถึงเรื่องอาหารรสชาติอาหารเนาะมันจะ mild มันไม่ใช่ bland ไม่ใช่จืดนะแต่มัน mild มันมีเวลาขึ้นไม่ใช่หรอมีปะไม่เหรอมันยังไงนะมันจะมันอ่อนอ่ะมันมีรสชาติแต่มันอ่อนมากเหมือนกับ
ให้นึกถึงรสชาติเหมือนน้ำซุปอะไรนะชาบูอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นซึ่งทำให้เราก็อยากชิมนะว่าออริจินอลเป็นไงแล้วก็ซูชิออริจินอลจริงๆแล้วอ่ะเขาจะใส่วาซาบิใต้อะไรนะใต้เนื้อปลาให้มาอยู่แล้วใต้ไอ้หน้าตรงนั้นอ่ะคืออยู่บนข้าวเหนียวแล้วก็วาซาบิแล้วก็มันมีอยู่แล้วตอนแรกไม่รู้ขอเขาเพิ่มอ้าวมีแล้วนี่หว่าแต่วาซาบิเขาก็ไม่ได้เผ็ดเวอร์ขนาดนั้นอ่ะมันมาอ่ะมันแบบก่อนที่เราไปคือเรามโนภาพต้องแบบซูชิญี่ปุ่นมันต้องสุดยอดแน่ว่านี่คือของแท้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไปสุดท้ายรู้สึกไม่ฟินอ่ะไม่ฟินเพราะว่ารู้สึกไม่ใช่ของเขาไม่อร่อยแต่รู้สึกว่าเราไม่ถูกปากแล้วก็เลยอีกอันนึงกินไม่มันคือชิ้นหนึ่งโอ้ยกี่บาทวะอะไรเงี้ยก็มาเอาซูชิเท่านี้แบ่งขึ้นปุ๊บแบ่งปุ๊บเละเอากินเท่าไหร่กินเท่าไหร่คือแต่ละร้านที่เราไปกินก็คืออันที่ไอที่ร้านที่ของดร.ณทูตกอเซมนี่แหละที่เขาแนะนำเอามาแล้วเราก็ไปตามร้านตรงนั้นซึ่งอันนั้นคือเป็นร้านที่ฮาลาลที่กินแล้วค่อนข้างสบายใจมากขึ้นซึ่งมื้อละประมาณ2คนนะประมาณ 1,000 นึงเนาะก็ตกประมาณ500หรือแต่ว่าเราไม่ได้กินทุกวันแต่เราไม่ได้กินอิ่มเลยกินไม่ก็อิ่มนะเพราะว่าเซตนึงอ่ะเวลาเซตซูชิเนี่ยมันก็จะมีซุปมิโซะมีนู่นนี่อะไรไซด์ดิชจะมีมาเรื่อยๆซึ่งเราก็แค่ลองให้รู้เฉยๆอร่อยไหมไม่ฟินอร่อยไหมอร่อยไม่ถูกปากถูกปากนะไม่ถูกปากแต่ว่ามันไม่ฟินอ่ะไม่สุดเออใช่มันไม่สุดเพราะว่ารสชาติมันแบบว่าเขาเรียกอะไรว่ามายคือแบบมันไม่ใช่กลางนะคือกินแล้วอยากจะไม่ใช่จืดด้วยอยากให้แบบมันแบบจี๊ดจ้าอะไรเงี้ยมากกว่านี้แต่ว่าเป็นปกติของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เราก็เลยแบบว่าขากลับเราก็เลยมาเต็มที่กับการกินซูชิที่ KL อีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบตอนแรกขาไปอ่ะขาไปแล้วยังไวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินของแท้เว้ยอะไรเงี้ยพอไปกินของแท้ปั๊บอ้าวไม่ฟินว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีบางร้านที่คนมาเลยไปเปิดกันที่นู่นแล้วก็จะมีเหมือนอะไรนะน้ำก๋วยเตี๋ยวนะก็ได้นะอะไรเงี้ยราเมนราเมนจะมีราเมนสไปซี่อะไรเงี้ยก็สไปซี่โอเคนะอร่อยดีที่อันนั้นอ่ะเวโนะเวโนะมีร้านฮาลาลอยู่ที่นึงนะอยู่ในตรอกตรงนั้นอ่ะไปดูวิดีโอกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะเมื่อกี้นึกถึงเคบับดูเคบับไหมเคบับเห็นไหมเคบับโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปดูเคบับกันนะครับเป็นยังไงเสียงนั้นไหมเอาเสียงอยู่นะโอเคเฮ้ยจะบอกว่าอร่อยมากมันมีเหมือนเป็นมันเป็นชั้นอันนี้เป็นเจ้าแรกที่เราไปนะอันนี้ที่ตลาดอเมยากุใช่ป่ะเราน่าจะชอบสไปซี่นะฮะอันละ500เยน500เยนง่ายๆคือคูณ30ประมาณ 1,500 ใช่ป่ะ 1,500 บาทเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยว53 530 5,500 150เออเนี่ยใช่ป่าววะถูกอ่ะเฮ้ยจริงดิ150บาทหรอโอ้ไม่เรากินกันแบ่งกันแต่แบ่งคือไม่ต้องเอาอิ่มมากเพราะว่าถ้าเราอิ่มมากเนี่ยกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าจะหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนาะเอาพอประมาณแล้วก็แบ่งอืมขอตัวกินแบบเต็มๆก่อนก็จะนะร้านอะไรนะเคบับนี้ก็คือมันเดินไปไม่ไกลก็จะเจออีกที่ใช่ก็คือฝั่งเดียวกันเนี่ยจะมีอีกร้านนึงมากินต่อฮะแล้วก็คนที่มากินก็คือคนญี่ปุ่นก็มากินด้วยนะใช่ใช่ก็มีเหมือนกับคนญี่ปุ่นก็ถูกปากกับเคบับเหมือนกันอืมโอเค then โอ้ยไปไหนเนี่ยอ่ะกลับมาอะไรกันประเด็นอยู่ไหนอะไรประเด็นอะไรอีกก็คือสรุปว่าอาหารการกินอ่ะไม่ได้แย่มากขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้มุสลิมก็แบบว่าเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากเลยคือจะอยู่จะกินอะไรง่ายขึ้นมากท่องเที่ยวก็เยอะเลยคนอินโดก็มาเยอะมาเลย์ก็มาเยอะๆๆคือไปที่ไหนคือเห็นคนมุสลิมมาเที่ยวแสนมากกว่าแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้จักฮาลาลนะไม่รู้จักว่าฮาลาลคืออะไรคือเวลาเราพอเหมือนตอนที่ตลาดเมโกที่เราไปเห็นป้ายฮาลาลอยู่ข้างบนน่ะที่เขาขายเนื้อสดอะไรเงี้ยเราก็ไปถามฮาลาล is it halal เขาบอกฮาลาลฮาลาลประมาณ10นาทีกว่าจะเข้าใจทั้งที่มีป้ายอยู่บนหัวเขาอะร้านเขาอะเออเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าฮาลาลคืออะไรเพราะว่าในแต่ละร้านบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้
ทำเองเขาไม่ได้แบบจัดส่งเองแบบว่าเต็มๆขนาดนั้นคือเขาเหมือนกับฝากขายใช่มันจะเป็นฟรีซมาคือแช่แข็งมาอะไรเงี้ยอันนั้นหาร้านจริงๆแต่ว่าร้านเขาขายหมูว่าไม่มีเนาะร้านนั้นไม่มีเนาะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นร้านนั้นรู้สึกไม่มีหมูไม่เห็นหมูแต่ว่าเขาก็คือเขาแต่ว่าเขาก็แยกใส่ช่องแข็งต่างหากแค่เราบอกว่าจะเอาไอ้นี่แช่แข็งที่เป็นฮาร้านอ่ะเขาก็ไปเอาหยิบมาให้แค่นั้นเองแต่ตอนนั้นก็กว่าจะเข้าใจไปเรียกเจ้าของเรียกเท่าแก่ใช่เอารู้สึกว่าเราไปสื่อสารลำบากอ่ะอันนั้นภาษาญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ปะสกอร์ไม่ได้แก้สิกระได้อะไม่ได้แก้เหรอพาอาการไปผ่านแก้แล้วนะสงสัยไม่ได้เป็นโตพูดแล้วมินิมาร์ทอินโดพูดแล้วรักษาถูกต้องวงกลมพูดดีไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างก็คือแบบเวลาในกรอบฟอร์มอะไรเงี้ยแต่กูหาไม่เจอจำไม่ได้แต่เวลาบอกไอ้ที่อะไรนะเจ้าหน้าที่ที่สัญญาณไฟมาบอกอ่ะอะไรนะชานชาลาหมายเลข6อย่างเงี้ยไหนลูกเขาทำอย่างเงี้ยเขาจะทำมือเนี้ย1นี่1ใช่1 2เนี่ย2หมายเลข2อย่างงี้ใช่3โนอะไรเงี้ยเขาจะใช้สัญลักษณ์มือได้เก่งมากภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นไปด้วยแต่เราเข้าใจอ่ะทั้งที่เราไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอาชีพไม่อ่ะโนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ต้องห่วงเลยแค่อย่าอายแค่กล้าแล้วมีสติเฉลียวนิดนึงไม่หลงทางแน่นอนขนาดเราไม่เคยหลงอ่ะวันนั้นเราถามเหมือนกับลุงพนักงานทำความสะอาดคือเขาเข้าใจกับสิ่งที่เราพูดที่ไหนอ่ะแถวเนี่ยที่รูปที่อาจารย์ชอบอ่ะรูปอาจารย์อยู่ตรงกลางฮะแล้วก็มีเป็นแยกอะไรเงี้ยตอนฝนไปอ่ะแถบกินซ่าป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันฝนตกเมื่อกี้มีกรอบรูปไหมป่ะมีไหมไม่แน่ใจตรงกลางใจเคยทำเป็นรูปหน้าปกครั้งหนึ่งอ๋อเอ๊ะที่คนเดินเยอะๆเหรออืมมีไหนวะนี่ป่ะหรือนี่เหรอใช่ใช่เออตรงนั้นแหละก็คือเหมือนลุงทำความสะอาดนะปุ๊บแล้วก็เราไปถามทางอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่จำได้เออสถานีแถวไหนวะเดี๋ยวที่ไม่ได้เอากรอบลงมามีไม่เห็นอยู่นี่นี่อันนี้ใช่ตรงนี้ก็คือว่าเราอยากตอนแรกจะไปไหนอะที่จะเป็นสถานีแถวโตเกียวสเตชันป่ะจำได้มันมีโรงพยาบาลที่เข้ามาอะไรขอรับบริจาคเลยอะใช่ป่ะรู้สึกแถวนี้แหละแล้วบอกคนญี่ปุ่นนะเขาคือปกติเขาฟังอังกฤษรู้เรื่องนะแต่เขาไม่ค่อยจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับเข้ามาแต่ว่าเขาไปถามเหมือนเป็นพนักงานทำความสะอาดอะไรสักอย่างอะเขาก็เหมือนเราคาดผิดคาดตรงที่ว่าเขามีเทคโนโลยีพร้อมเขาบอกได้นู่นนี่อะไรคือเราถามเขาปุ๊บเราเอาแผนที่เขากลางเราพิจารณาแผนที่อยู่เขาเอาแผนที่เขามาเปิดนี่ไปทางนี้นะไปทางนี้เอาไปแผนที่เราไปนะไปคือเหมือนเขาพร้อมอ่ะโคตรพร้อมเลยคือเขารู้ว่าจะตอบรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างเราดูรูปหมดยังดูหมดแล้วกันนะไปเรื่อยๆเป็นสไลด์โชว์แล้วกันจริงๆอันนี้สวยดีเนาะคนญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบร้านไดโซอ่ะไดโซเราเข้าทุกที่อ่ะร้านร้อยเยนอ่ะไดโซแล้วก็เป็นยี่ห้อของนี่คือของนะฮะอันนี้คือกระป๋องงอกเวลาไปไหนต้องยกเอากระป๋องงอกไปด้วยเพื่อที่เราจะเอาไว้ใส่ของอันนี้คือเรารอพูดถึงร้านนี้นี่ราเมนมีคลิปนะเดี๋ยวไดโซแป๊บนึงจะบอกว่าอะไรนะไดโซไดโซคือร้านอะไรครับร้านขายของแบบถูกๆอ่ะมันร้าน20บาทแถวบ้านเราอ่ะแต่ว่าเป็นของที่มีคุณภาพหน่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบยังไงชอบเพราะว่ามันเจ๋งอ่ะมันเป็นของที่แบบเฮ้ยเนาะอะไรแบบว่าเขาคิดได้ว่ะอะไรเงี้ยคือมันช่วยทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นแล้วก็ด้วยราคา100เยนประมาณ30บาทเท่านั้นเองก็เหมือนร้านในสวนทุกคนรู้จักอยู่แล้วไงกรุงเทพก็มีหาดใหญ่ก็มีที่ไหนก็มีหมดแต่ว่าญี่ปุ่นพอมาเป็นไทยปั๊บมันก็สูงขึ้นราคาสูงขึ้นนิดญี่ปุ่นมันอะไรที่จุกจิกเยอะกว่าใช่ละเอียดกว่าถุงมือก็ได้มาจากร้าน100เยนเข็มขัดก็ได้มาจากร้าน100เยนนาฬิกาอันนี้สิใช่แล้วเมื่อกี้เนาะเนี่ยกินอาหารที่แบบส่วนสาธารณะมันฟินมากอะเหมือนในหนังอะเหมือนในซีรีส์อะเหมือนในการ์ตูนอะโดเรมอนอะจะบอกอะไรนะราเมนเหรอราเมนจะไปดูราเมนใช่ไหมไปดูราเมนใช่ปะราเมนนี้รู้สึกว่ามีไอ้นี่มีคลิปอยู่มีรู้สึกว่ามีคลิปอยู่มันเปิดภาพสองอัน
where is it อันไหนวะไหนละเดี๋ยวตัดเข้าสู่โฆษณาก่อนแป๊บนึงกันอยากเล่นโฆษณาเนาะโฆษณาของวิดีโอหมายถึงว่าของวิดีโอคลิปอันเนี้ยของอะไรนะของวิดีโอคลิปของการไปเที่ยวในครั้งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงชานี้สิไหนอยู่ไหนนี่ here we go เปิดเซนนะเปิดแล้วไม่เซนที่เราไปทำกันอันนี้ทำเสร็จนานแล้ววิดีโอยังไม่ตามมาสักครับทีเย่เย่แล้วมีแต่สกู๊ปเพราะใครเพราะแกไม่ค่อยมีเวลาโอ้ย ตลอดไม่ค่อยมีเวลาแต่งานอื่นนี่ได้เสร็จเรียบร้อยโอเคมาเล่าเรื่องของร้านราเมนไหนร้านเมนอยู่ไหนร้านนี้เป็นร้านไหนอยู่ไหนคลิปนี่เหรอนี่นี่เป็นร้านอะไรอ่ะไปดูนี่ต่อเลยไปเล่าบางพลางเนาะจะต้องลองลดลดเสียงเดี๋ยวตัดไปตอนนี้เรากำลังรอที่จะได้กินราเมนนี่คือร้านราเมนที่อยู่อันนี้ร้านราเมนที่เราไปชื่อร้านอะไรนะแถวย่านโออุกะโออุกะโออุกะอืมชื่อร้านโออุกะอืมอยู่ย่านอะไรรู้จำไม่ได้ชิบุย่ามันไม่ใช่ชิกุไม่ใช่ชิบุย่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่มันอะไรชินนะสักอย่างอะไรสักอย่างเลยไม่รู้ก็คือประวัติของร้านนี้เป็นไงเรามึนนิดนึงก็คือว่าเขาเพิ่งเข้ารับอิสลามในปีปลายปี2015เราไปต้นปี2016ก็คือหมัดมาเลยคนมันคือก็ประวัติที่ถูกต้องเลยแล้วกันก็คือนั่นแหละเอ้ยทำไปแล้วนี่วิดีโอนี้ทำไปแล้วอยู่ใน YouTube ไปดูได้เลยใน Facebook Fanpage ของเราก็มีนะครับก็คือว่าเขาเพิ่งเข้ารับอิสลามยังไงตรงไหนใช้เล่าอะไรเนี่ยทั้งสองคนเลยทั้งสามีและภรรยาเลยทั้งสามีและภรรยาใช่ใช่ก็คือที่สาเหตุที่เขาทำร้านราเมนฮาลาลเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปที่รูปเดี๋ยวรูปสไลด์เพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปที่ร้านไม่ได้นะมีไปเรื่อยนี่ไม่ใช่อันนี้อีกที่หนึ่งอีกร้านหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขามีเพื่อนมาเลยเยอะมีเพื่อนอินโดเยอะเพราะว่าตอนที่เขาไปเรียนที่อเมริกาผู้หญิงอะไปเรียนที่อเมริกาเมื่อตอนนู้นนานมาแล้ว10 กว่าปีแล้วนะแล้วก็พอเพื่อนๆเขาอะมาเยี่ยมเขาที่ญี่ปุ่นอะเขาก็คือเพื่อนเขาเห็นว่าเพื่อนเขาอะประสบปัญหากับการหาร้านอาหารฮาลาลได้ยากมากก็เลยลองฝึกทำก็คือปกติเขาเปิดร้านราเมนอยู่แล้วเขาก็เลยเรียนรู้เรื่องของการทำอาหารฮาลาลมากขึ้นแล้วไงต่อเรียนไปเรียนมาปั๊บเฮ้ยอิสลามมันดีว่ะนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้ารับอิสลามอันนี้คือเราย่อๆก็คือเขาทำเข้ารับอิสลามเพราะความเอ็นดูของเขาเองใช่แล้วการที่จะช่วยเพื่อนแต่สุดท้ายก็ได้แบบว่าเหมือนแบบเป็นบรรยากาศเนาะเนี่ยคนต้องนั่งยืนรอแบบเหมือนที่เรานั่งยืนรอเมื่อกี้อากาศก็หนาวแล้วรอนานกว่าจะได้เข้าไปกินเราไปที่นั่นกี่รอบสองเพราะครั้งสองรอบเพราะว่าไปช่วงเช้าอ้าวมันคือร้านนี้จะเปิด2ช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงดินเนอร์ช่วงลันช์เราไปปั๊บอ้าวเลยลันช์ไปแล้วไม่ทันก็เลยต้องกลับมาอีกทีนึงช่วงดินเนอร์แล้วก็คนไปรอเนี่ยก็เป็นค่อนข้างเยอะคือเรารอเกือบ2ชั่วโมงถึงนะ2ชั่วโมงได้ใช่ตามแล้วก็มีคนรอด้านหลังเราอีกมีคนรอก่อนเราอีกใช่เพราะว่าเหมือนกับเป็นใครๆก็อยากกินความเป็นออริจินอลที่มาจากคนญี่ปุ่นเองก็มาฮาลาลเองเจ๋งๆแล้วไปดูแล้วไปดูรายละเอียดอีกทีในวิดีโออันเต็มๆแล้วกันเนาะโอเคแต่แค่จะบอกว่ามันก็ฟินดีนะราเมนมันอาหารไม่จัดจ้านอ่ะรสชาติไม่จัดจ้านแต่อร่อยแต่ไม่จัดจ้านแล้วก็จะบอกว่า1เซตเนี่ย
อิ่มอ่ะอิ่มใช้ได้เลยโอเคเลยอะไรนะวันนั้นเราเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 2,000 บาทป่ะประมาณเนาะไม่ถึง 1,600 ประมาณนั้นน่ะไม่เกิน 2,000 แต่ว่าอิ่มมากอ่ะเดี๋ยวน้ำจะมีรูปเดี๋ยวฟาสต์ฟอร์ดไปหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูอาหารร้านราเมนที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ร้านนี้อาหารราเมนนี่คือในร้านเนี่ยคือในร้านที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็เนี่ยคือผู้อันนี้คือสามีเขาเนี่ย1เซตเนี่ยถือว่าอิ่มนะชามใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เล็กๆนะไอ้ไก่เนี่ยอร่อยไก่ย่างเนี่ยอร่อยไก่เชอริยากิใช่ไหมไม่ใช่กันหมักไก่อะไรไก่ย่างสักอย่างเลยโอเคประเด็นต่อดูคลิปต่อคลิปมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูสิจะโชว์คลิปหน่อย where is it here right here อันไหนดูยังอันนี้ที่ไหนเนี่ยดูคุณป้านี่ดีกว่าคุณป้าที่ชิบูย่าแล้วก็พอเราไปดูคลิปอื่นๆน่ะก็ไปเจอคุณป้านี่ถือว่าเป็นคุณป้าที่โด่งดังมากใช่ชิบูย่าไม่ใช่ดิชิบูย่าฮาราจูกุอ๋อฮาราจูฮาราจู sorry yes ฮาราจูกุอ่ะไปดูฮะเอ้ยไหนละเดี๋ยว where is it เดี๋ยวก่อนนี่คือเจ้าแม่จริงคุณป้าเป็นมาได้เหรอคือแต่งตัวอย่างเงี้ยนี่ที่ฮาราจูกุนี่คือเจ้าแม่ทินฮาราจูกุนะฮะซีเป็นความที่ยากเลยใช่ไหมเนาะเพราะว่าเขาเต้นเรื่อยเห็นดูที่จับคนอื่นเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วคนเนี้ยนี่ด้วยเหรอป้าเข้ามาทุกวันเวลาลูกส่งไปเรียนเสร็จสิ่งเราได้ยินไหมเนี่ยนี่คือรีวิวจากย่านทาเคชิตะสตรีทนะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฮาราจิกุน่าจะมีประวัติของเขาในนั้นว่าน่าจะมีน่าจะมีน้องคนนี้ทำเนี่ยแถวนี้มันจะมีอะไรนะคือเขาอาจจะเรียนแฟชั่นด้วยตอนที่เราเดินตามไปเราลงไปเจอกิจกรรมที่แฟชั่นที่แบบสร้างความรู้ระหว่างเดินทางมีแต่คนแต่งตัวแบบโหชาวนักท่องเที่ยวแต่งงานตรงนี้น่าแต่งเหรอมาถึงเนอร์เท่แบบมันดูเวอร์ดูคุณป้าดิแบบเนี้ยใครจะกล้าซึ่งเขาสามารถที่จะพกเครื่องเสียงมาเองโคตรเท่เลยสังเกตนะแดดออกแต่เย็นนะเห็นไหมแต่ละคนใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแม่เสียดายที่ผมไม่ได้พกเครื่องเสียงมาด้วยไม่งั้นเนี่ยคงไปเรียกว่าเป็นคุณป้าฮาราจูกุแล้วกันนี่คือสถานี JR ฮาราจูกุสเตชันลงมาปั๊บถึงเลยตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรนะทาเกชิรู้สึกทาเกชิสตรีทสักอย่างรู้สึกไม่คิดพูดไปแล้วแหละน่าจะมีชื่อตรงนั้นอยู่นะครับเป็นถนนที่แฟชั่นเนาะถนนแฟชั่นใช่คนจะแต่งตัวเว่อร์วังแต่งตัวแบบอะไรพังอ่ะแล้วก็มาอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าถนนนี้ไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะแต่มันจะมีถนนอีกถนนนึงที่ติดกันอันนั้นอ่ะชิลมากที่เราไปอ่ะคือไปเรื่อยๆใช่ป่ะคือมันเหมือนเป็น walking street ใช่ไหมที่แกหาแค่ข้อมูลที่แกหามา cat street มันก็เหมือน walking street ใช่ป่ะก็มีร้านโรงข้างๆแต่ว่าเป็นร้านโรงที่มันชิลอ่ะแล้วด้วยอากาศเย็นๆใช่เหมือนเมืองนอกอ่ะแบบว่าก็เมืองนอกไม่คืออารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับเป็นร้านช็อปเล็กๆมีกิฟต์ช็อปมีร้านเสื้อผ้านู่นนี่แล้วก็เดินไปตามทางแล้วก็พื้นอ่ะเป็น brick เป็นอิฐเป็นอิฐแบบอย่างนั้นอ่ะคืออารมณ์ประมาณนั้นอ่ะซึ่งมันเจ๋งมากอ่ะโคตรเจ๋งน่ารักอ่ะคาวาอิใช่คาวาอิคาวาอิですかเอาดูวิดีโอให้หมดแล้วกันนะแล้วก็มาคุยไปมาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ถนนที่เดียวกันใช่ไอ้ถนนที่เราบอกว่าไอ้ถนนทาเคชิสตรีทเนี่ยทาเคชิที่บอกว่าไม่น่าจะทาเคชิเนี่ยมันชื่อคนชื่อตัวละครนั่นแหละก็คือว่ามันแล้วก็หนาแน่นอนเหมือนประตูน้ำแต่เป็นประตูน้ำที่อากาศเย็นแล้วก็ดูดีไม่ต้องเบียดเสียดไม่ต้องมีเหงื่อซกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นไปดูกางเกงในที่เขาวางไม่ใช่นั่นด้วยอันนี้เนี่ยคือดูประมาณอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีสาขาหนึ่งที่ไดโซอยู่ที่นี่เหมือนกันเนาะซึ่งเราก็เข้าไปแล้วก็เป็นไงฮะก็เสียตังค์อีกแล้วอะไรเงี้ยคือมันน่าเสียตังค์มากๆอะนู่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยสรุปไปเสร็จทริปนี้ก็คือประมาณคนละ 50,000 ถึงประมาณคร่าวๆจะคนละ 50,000 ประมาณนั้น11วัน11คืนมาเลย์อีกมาเลย์ไม่นับนับป่าววะนับเนาะนับมาเลย์แต่ว่าไอ้ที่ญี่ปุ่นอ่ะประมาณ11วัน
ไม่ได้มาเลยไม่ได้เอาเข้ามาตรงนี้รู้สึกว่าใช่ปะไม่ได้เข้าเพราะมีเดย์วันถึงเดย์สิบเอ็ดอะถูกไหมมีคลิปเลยมีอะไรที่ควรค่าให้ดูดูที่นี่ดีกว่าที่ไอตึกฟองเบียร์บางคนว่าตึกอุนจินี้บางคนจะบอกว่าแบบไหนตอนนี้ย่านอะไรนะย่านมันแถวตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำชินิดะนะฮะแล้วก็ได้แดดออกนี่นะตรงนั้นเนี่ยคือต้องใส่มือไม่งั้นนะครับเย็นมากมันสามารถที่จะคือมือชามุมที่ไหนยังไงก็ได้ด้านหลังเป็นโตเกียวสกายทรีในแต่ละที่ในโตเกียวเนี่ยไปตรงไหนก็มองเห็นหมดแล้วแล้วก็ทางด้านนู้นก็คือที่คุณอิหม่ามฟองเบียร์นะอิหม่ามเป็นชาวปากีใช่ปะที่เราหนาวมากเลยอ่ะที่เป็นเตือนเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูเนี่ยใช่วิ่งผ่านอย่างช้าๆเราวันนั้นเรารู้สึกก่อนจะกลับบ้านอ่ะรู้สึกเราเป็นสวนสาธารณะด้วยข้างๆเนี่ยนะก็เดินซึ่งบรรยากาศดีมากวันนั้นหรอวันเดียวกันนี่อากาศเย็นสะพานแดงหรอใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆจะกลับเดินสบายที่เราเดินกลับคือที่มีสะพานแดงคือที่แม่น้ำซูมิดะเนี่ยแม่น้ำซูมิดะไม่ใช่เนี่ยแม่น้ำเรากลับตอนคืนใช่เรามาจากหลายคนตั้งชื่อมันหลายชื่อมากมากก็เรามาการเดินลงสถานีที่ใกล้ๆนี้สวนสาธารณะแบบนี้เดินริมแม่น้ำเนี่ยกับลงน้ำที่เราก็เจอกับถือว่าเจ๋งมากคนมากมากครับคนไม่มีบ้านอยู่พูดถึงเรื่องนี้โฮมเลสเราคิดว่าญี่ปุ่นจะไม่เจอนะแต่ว่ามันก็เจออยู่ตลอดคนไร้บ้านที่เดินที่อาศัยอยู่แบบริมริมเลยนะริมเนี่ยริมตรงเนี้ยริมแม่น้ำตรงเนี้ยตามสวนสาธารณะถึงแล้วว่าเขาจะมีแบบเพิงแบบจะแรงจริงก็อะไรนะอุ่นนะครับไม้เพราะว่าไม่ใช่ไม้อะไรนะลังกระดาษปิดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีอยู่แต่ว่าเขาก็มีอย่างระบบระเบียบนะไม่ใช่กระจัดกระจายหมดคือมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่เชื่อว่าเราเชื่อว่าทางการรู้แต่ทางการก็เห็นใจก็อาจจะไม่อาจจะยังไม่มีทางออกที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูไม่ได้แบบไปเพื่อนๆไปดูเกกะคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็นั้นผมเจอแล้วแบบเฮ้ยอึ้งอ่ะแบบไปนอนในสถานีรถไฟชื่อชินจูกุอ่ะที่มันมีทางชินจูกุคือมันมีหลายทางใช่ไหมมีทางออกชิบุย่าปะไม่ใช่ที่ชินคันเซ็นปะเดี๋ยวมันไม่ควรจะชาขนาดนี้ไหมที่ใหญ่เลยอ่ะอ่าฮะปุ๊บไปเจอปุ๊บหันซ้ายไปเจอปุ๊บเป็นแถวเลยนอนคือตอนถ่ายด้วยคือคิดว่าตอนเช้าน่าจะไม่มาคือเข้ามาเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เขามืดเขาจะปิดเข้ามาประมาณดึกๆมาแล้วนี่คือสวนก็ปลอดภัยก็สิ่งนั้นก็มีอยู่นั่นแหละมันก็มีทุกที่แหละเพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยแค่นั้นเองแล้วก็ถ้ามีแล้วเนี่ยคือเขาได้สร้างปัญหาอะไรให้กับสังคมมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าอะไรก็อยู่แค่ตรงนั้นสังเกตดูจากบ้านเรือนดูจากถนนทางอะไรเนี่ยสะอาดมากซึ่งเลนส์ไม่เจอหนูไม่เจอยุงก็ไม่เจอเนาะไม่เจอยุงตรงนี้เนี่ยไม่เจออะไรเลยคือแบบมันทุกอย่างคือสะอาดแล้วก็น่าเดินแบบแต่ว่าเราก็เดินเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็ข้อมูลน้อยมากมันก็สนุกอ่ะมันฟินใช่มันฟินเพราะอากาศนี่แหละคือมันสามารถขึ้นไปชมวิวได้ด้วยเราจะเดินไปไหนเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าเว้ยนี่7นาทีนะเดินไปสะพานอีกสะพานนึงซาโกะเล่นคงเบ่งบานนี่คือเดินเล่นตรงนี้มันก่อนหน้านี้เรามาจากไหนก่อนหน้านี้เราอยู่ที่แต่ว่ามันก็เริ่มมีเกี่ยวกับนี่นี่จะไปนั้นจะไปมัสยิดไปหามัสยิดใช่บรรยากาศดีมากๆเราต้องไปข้ามสะพานใช่อีกสะพานอีกก็คือมันอยู่มันต้องเดินผ่านสกายทรีโตเกียวสกายทรีเมื่อกี้ที่บอกที่เห็นนะ yes ใช่แล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนาวเนาะสังเกตเป็นวันที่ลมแรงก็หนาวมีวันเดียวเองที่เรารู้สึกว่าเหงื่อออกก็คือวันที่ไปฮานามิที่อุเอโนะไปดูซากุระที่อุเอโนะซึ่งรู้สึกมันไม่ได้ฟินมากอ่ะที่อุเอโนะจริงๆแล้วไอ้ที่พักของเราอ่ะคือเนื่องจากว่าซากุระเขาไม่ได้ปลูกเฉพาะสวนสาธารณะแต่ว่าเขาปลูกทุกที่เขาปลูกตะในเมืองอะไรเงี้ยปลูกหมดเลยนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่ามันฟินมากกว่าถ้าเกิดว่าเราดูที่หน้าโรงแรมเนาะไอ้ทางเดินอ่ะเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูซึ่งอันนั้นฟินกว่าเพราะว่ามันก็เยอะเหมือนกันไอ้ที่ฟินกว่าคือมันเป็นทางเดินอ่ะแล้วก็เวลาลมพัดมาเงียบๆด้วยพอลมพัดมาปั๊บมันก็ร่วงอะไรเงี้ยซึ่งมันเจ๋งกว่ามันฟินกว่าแต่ถ้าเกิดไปที่อุเอโนะคือคนเยอะ
นักท่องเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยตรงนั้นอ่ะมันทำให้บรรยากาศเสียไปนิดนึงแต่ว่าเราไปช่วงตอนกลางวันความตั้งใจคือก็เลยกลายเป็นว่าทำเป็นสัญญาณฟองเบียร์อากาศร้อนหน่อยคือเวลาเราไปดูดอกไม้เนี่ยจริงๆกูไม่ได้แบบฟินกับดอกไม้เวลาเราไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบแบ็คแพ็คแล้วก็เราหลงอะไรเรารู้สึกว่าเราชอบในที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่แบบที่ไหนไม่รู้อ่ะเขาดูเป็นคนมีแต่คนญี่ปุ่นอะไรเหมือนวันนั้นที่เราเนี่ยวันนี้ที่เราเดินกลับตอนกลางคืนอ่ะก็เดินตามถนนปลอดภัยมากไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยแล้วก็เราก็เห็นไอ้ตอนจำได้ว่าตอนที่เนี่ยแถวไอ้สักถนนนึงเราเดินผ่านแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเหมือนเข้ามากินเลี้ยงสักอย่างแล้วเขาส่งแขกขึ้นรถกลับแล้วก็โค้งหัวคำนับอ่ะจำได้ปะเจ๋งปะล่ะมาตาเน่ซึ่งนั่นเราได้เห็นวัฒนธรรมของแท้ของจริงดีหมดคือเจ๋งไปหมดอ่ะคือถ้าเราไปกับทัวร์มันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือเราจะออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราออกเมื่อไหร่ก็ได้จริงเพราะว่าช่วงวันหลังๆรอบตอนไหนออกตอนบ่ายสองเพราะว่าอะไรเพราะมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วก็แบบลุกไม่ไหวตอนเช้าอ่ะโตเกียวโตเกียวทาวเวอร์นั่นแหละส่วนเทเรก็น่าจะเมื่อกี้เราค้างพูดถึงเรื่องอะไรนะแต่ว่าไอ้ที่ยอมเป็นสวนหย่อมอย่างเงี้ยเป็นสวนเล็กๆอย่างเงี้ยมีรายล้อมนี่เราไลฟ์มานานแค่ไหนแล้วรายล้อมรายรอบชั่วโมงกว่าแล้วยังมีเรื่องให้คุยไม่หมดไม่สิ้นวิดีโอของเราเนี่ยมีเต็มขนาดนี้นี่คือเลือกเอาบางส่วนเท่านั้นว่าไม่รู้จะเลือกโชว์อะไรไงดีแต่ว่าก็อยากให้แบบว่าเป็นออเดอร์เล็กน้อยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้อ๋อนี่ชุดใส่ชุดกิโมโนเขาใส่เป็นว่าเล่นเลยนะแบบใส่เป็นปกติอะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลเหมือนเทศกาลฮานามิเนี่ยใส่ชุดเนี้ยจะได้ขึ้นฟรีหรือว่าได้ส่วนลดเนาะแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยไม่ดิไม่จำกัดเฉพาะชาวญี่ปุ่นเนาะรู้สึกว่าได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะนั่งชิลกับบรรยากาศแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันต่อซึ่งเนี่ยคือเขายังคงความเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่เจ๋งมากและเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นอะไรเงี้ยอากาศก็ดีสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยตัวใส่ชุดกิโมโนเห็นไหมเขาใส่ชุดไม่รู้ไปชอบชุดหรือว่ากับหรือที่นั่นเขามีเช่าชุดหรือเปล่าเช่าชุดมาก็มาถ่ายรูปหรือมีแต่งใส่เย็นหรือเล่นๆอะไรเงี้ยใช่คนญี่ปุ่นปะวะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ปะโอเคคลิปต่อเพราะถ้าคนญี่ปุ่นมันก็น่าจะมีอะไรมากกว่านี้เมื่อกี้บอกว่าใช่ไปดูอะไรนะก็บอกว่ามีคลิปอะเอาบรรยากาศตรงนี้มาฝากไว้คร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะคลิปซากุระแล้วก็อ๋อที่ระหว่างทางเดินที่ซากุระต่างต่อแล้วกันมันจะมีต่อหรือเปล่าแต่ส่วนนี้สวยดีอันนี้จบก่อนเจ๋งฮะเจ๋งเจ๋งคือเวลาไปถ้าไปโตเกียวอีกรอบก็ดีเหมือนกันนะคือไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะแค่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากไปนอกเมืองมากกว่าอ๋อให้ดูนี่ก่อนดีกว่าที่อุเอโนะก่อนอุเอโนะจะเป็นอย่างงี้นี่คือที่อุเอโนะโอเควันนี้เราได้มาเจอยูทูบเบอร์จากสาวญี่ปุ่นคือซึ่งเขาทำวิดีโออัพ YouTube เงี้ยเนี่ยคนเนี้ยเขามาเจอเราเขามาสัมภาษณ์ช่วยพูดหน่อยว่าI love ชื่อของเขาอ่ะใน YouTube อ่ะแล้วเขาพูดญี่ปุ่นเห็นไหมไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ที่เขามาทักอาจารย์นี่เพราะว่าเขารู้จักอาจารย์ใช่ปะไม่ใช่เขาทักทุกคนเลย What do you do on YouTube ไม่เกี่ยวแล้วก็อาจารย์ก็เลยสวนกับคือขอถ่ายรูปเลยเราก็เลยเนี่ยแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยเนี่ยแล้วก็เข้าใจเห็นผู้เห็นใจยูทูบเบอร์เหมือนกันประมาณอย่างนั้นช่วยกันเพิ่มยอดวิวอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราก็บอกว่าเราเป็นยูทูบเบอร์อาหารใช่ใช่ดูก่อนHow long have you been doing this สังเกตจริงๆแล้วจะบอกว่า How long have you been doing this เราดูในวิดีโอหน้าเขาก็เนียนดีเนาะแต่ความจริงอ่ะเขาดูคือตาเปล่าอ่ะคืออาจารย์ไม่ได้มองตาคือตาเปล่าคือ What you're doing at the moment อะไรรองพื้นรองพื้นแบบแป้งอ่ะแบบว่าแล้วก็แบบมันสีไม่เท่ากันอ่ะแต่ว่าคาดว่าเขาคงลองมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าพอดูในกล้องเฮ้ยโอเคว่ะสวยว่ะอะไรเงี้ยแต่ของจริงอ่ะคือแบบเห็นอ่ะเหมือนหน้าเขาหรืออาจจะแบบไม่เท่าว่าแปลกหรืออะไรจำไม่ได้ละลองพื้นที่พื้นอันนี้พูดไทยเนาะเราไม่ได้นึกถ่ายเนาะ I check that out from your YouTube channel once again โอเคแล้วก็แลกนามบัตรกันว่าอันนี้อยู่ก็ดูช่องไอได้ด้วยนะแต่ช่องไอเนี้ยยังไม่ได้ออกเลยนะครับคือเขาลงพวกเขาก็แท็กกันไม่ใช่อะไรก็ตรงเซมัสผู้สาวไปหาตามชื่อเขานั่นแหละฮานามิอันนี้คือที่อูเอโนะนะฮะข้ามไปที่อันต่อไปที่อูเอโนะยังไม่หมดมีคลิปนึงเนี่ยที่แกแบบเนี่ยเวลาลมพัดมาเนี่ยฟินมากแต่นี่ที่อูเอโนะนะแต่คนเยอะทำไมต้องทำหน้าเขียนเนี่ย
ดูเหมือนเท่นะถ่ายนะโอ้โหรูปออกมาโดนด่าหลายรอบอยากจะถ่ายกับเครื่องคิดเลขอุตส่าห์เอากล้องใหญ่ไปเพื่ออะไรวะโหแต่ว่าที่ฟินมากกว่าคืออันนี้นี่นี่ฟินมากกว่านะที่ทางเดินเรานี่นี่เนี่ยนี่เราออกมาจากโรงแรมแล้วเนี่ยทางเดินออกจากโรงแรมจะไปสถานีรถไฟเห็นไหมสวยกว่าออกจากโรงแรมคนไม่เยอะด้วยคนไม่เยอะแล้วก็เราลมพัดเห็นไหมโอ้ชอบอ่ะอยู่บริเวณโรงแรมของเรานี่ก็คือเราเดินจากโรงแรมเนี่ยเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟแล้วก็เงียบสงบดีอ่ะสถานีคาเมโดะนะฮะดูสิฮะซากุระบานสะพรั่งแล้วก็มันร่วงกำลังจะร่วงอะไรสวยอะสวยมากได้ยินเหรอนี่คือรู้สึกว่าตรงเนี้ยสวยกว่าที่สวนอุเอโนะอีกอะอยู่ในย่านของกาเมโดะนะฮะนี่ก็คือออกมาตรงละเหมือนกับว่ามันมีแนวที่อะไรถึงทางเดินในเขาตั้งสูงนี้ระหว่างไม่ใช่ครับไปช่วงซากุระอะไรนะระหว่างคานามิสองข้างทางเนี้ยเนี่ยพอลมพัดมาสวยมากและนี่ก็คือว่าเป็นทางนี้ก็จะเป็นเสียงเป็นโทนเดียวกันเลยอะที่จะไปไม่เสียงเราก็โอเคอยู่ใช่เสียงเลยสถานีรถไฟ JR ก็พอได้อยู่นะน่าจะเบาเสียงเสียงมันทับกันอีกโอเคโอเค it's fine ก็ตรงข้ามตรงนั้นนะก็คือเป็นสถานีรถไฟฟ้าคาเมโดะคาเมโดะเราไปลงที่คาเมโดะเป็นเบสของเราอันนี้เป็นเทศกาลอาหารไปดูวิดีโอให้จบแล้วกันเนาะเขาแจกเทศกาลอาหารเขาแจกอันนี้ให้เป็นแบบเป็นอะไรนะผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยเราลงไปเราก็เขาแจกให้เอ้าเราก็ไปแล้วก็ใส่อะไรเงี้ยใส่ด้วยไม่อายด้วยเดี๋ยวดูข้างหลังนะแบ็คกราวด์อ่ะมีคนแอบถ่ายเราด้วยแหละแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นคนตุรกีหรืออะไรสักอย่างเหมือนหน้าอาหรับฝรั่งหน่อยนี่แหละใช่คลิปนี้ป่าวะเดี๋ยวคือไอ้ที่แปลกอ่ะคือการเซลฟี่โดยใช้กล้องวิดีโออ่ะถ้าใช้มือถืออะไรมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ของเราดูแปลกเพราะว่ามันคือกล้องตัวใหญ่ๆอ่ะก็คือแขนเนี่ยก็ต้องแข็งแรงนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันก็ไม่มีอาหารฮาลาลเนาะเราก็เลยเลือกที่จะกินไอติมไม่ใช่ไอติมหรอกมันคือเหมือนกับสตรอเบอรี่สดเนี่ยๆดูนี่พอก่อนนี่คือแบบเขาคิดว่าเราเป็นดาราอย่างเงี้ยใครรู้จักใครคิดว่าใครรู้จักเขาก็ช่วยติดต่อเขามาด้วยนะนี่เราต้องการพูดเถียนใช่ต้องการพูดเถียนอันนี้ดูหรือเขาคงงงกับอะไรว่าเขาทำอะไรถ่ายอะไรเขาใช้ไมค์บูมนะเขาใช้ช็อตกันช็อตกันนี่คือเป็นสตรอเบอรี่ใช่ใช่หน้าเหมือนมากเป็นสตรอเบอรี่มาจากนมของเขาจากฮอกไกโดใช่อร่อยมากคือมันไม่ใช่ติมหรอกมันแค่เอาสตรอเบอรี่มาหั่นสไลซ์ก็ใช่เย็นจัดแข็งแล้วก็ราดด้วยเหมือนนมข้นหวานราดด้วยอะไรนะนมข้นนมฮอกไกโดอะไรสักอย่างนี่แหละแบบนั้นแหละอร่อยมากถ้วยเท่าไหร่นะ200เยนป่ะรู้สึก160บาทประมาณนั้นน่ะ160 150 500เยนป่ะ500เยนป่ะคืออันนี้เสียงของครูได้ยินเพราะว่าครูติดไมค์อยู่แต่ตอนนี้ไมค์ส่งเข้าสู่500เยนป่ะพนักงานเป็นไงบ้างก็บริการดีบริการดีนะครับก็คือคุยรู้เรื่องโอเคมีอันนึงที่แกไปซื้อด้วยนี่ใช่เขาเขินหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน500เยนป่ะประมาณ180อันนั้น600เยน600เยน638ใช่180บาทแต่อร่อยคือหวานฉ่ำถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นอยู่แล้วแต่การกินไอ้เนี้ยมันก็มันอร่อยอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะชิมให้ดูด้วยชิมว่าอร่อยเนี่ยเขาเคยไปฟังเสียงในวิดีโอนะ Thailand What do you like about Thailand Thai のどこが好きですか หัวหินหัวหินหัวหินฮะ beaches swimming ฮะ Hi 大好き okay ありがとうございますありがとうございますまたねまたねはいバイเขาบอกว่ามันคือไอติมมาเรื่อยๆไหมว่ามันคือไอติมคือมีนมมาจากฮอกไกโดด้วยก็คือเป็นไอศกรีมที่มาจากนมฮอกไกโดแล้วก็เหมือนกับเป็นสตรอเบอรี่แบบอะไรนะปั่นๆอ่ะสไลด์แบบบางๆลองดูก่อนนะ600เยนตรงเนี่ยคือรสชาติอ่ะรสชาติมันแบบหวานๆแล้วก็มันฉ่ำๆเปรี้ยวๆนิดๆอะไรเงี้ยเปรี้ยวเพราะว่าเสียเปล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่
ม่เกี่ยวอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยวันนั้นเราก็เลยกินไปเราไปก่อนรอบนึงเสร็จปุ๊บวันแรกเราไปปุ๊บเฮ้ยเราไม่ใช่คนละวันหรอเราอุตส่าห์เป็นลงที่ใกล้ๆนั้นแล้วก็อุตส่าห์เดินมากินอีกรอบนึงที่นี่ไม่ได้ไปลงใกล้ๆคือเราไม่รู้เราจะไปอีกที่นึงแต่ว่าเอ้ามันเหมือนว่านั่งอ้อมอ่ะแล้วบังเอิญกลับมาเอ้าอะไรเงี้ยก็เจออร่อยมากอ่ะจะบอกว่าน้อยก็ไม่น้อยนะก็เยอะนะตอนนี้ตากล้องก็คือแอบบ่นในใจนะฮะคือเมื่อไหร่จะกินเมื่อไหร่เสร็จว่าจะกินบ้างอร่อยอร่อยอร่อยจริงสตรอเบอรี่สดสดเออเอาไงคลิปนู้นเคยลงไปแล้วเป็นฟุตเทจที่ลุงที่ขายสตรอเบอรี่อ่ะเนี่ยนะคุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็พอเดาได้ว่าคืออะไรยังไงเล่นเกียร์เล่นเกียร์อันนี้คือเป็นสวนอะไรนะจำชื่อได้ปะโคโดมุไม่ใช่โคโดมุไม่ใช่อะไรวะจำชื่อสวนไม่ได้จำชื่อพาร์คไม่ได้อยู่แถวกินซ่าโนกินซ่าอยู่แถวพระราชวังอ่ะพอเดินไปจากพระราชวังอ่ะแล้วก็อันนั้นอิมพีเรียลแถวโตเกียวสเตชันสิใช่อ๋อต้องจากแถวโตเกียวสเตชันใช่ป่ะฮาบะอะไรนะฮาบิโน no. ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นพาร์คที่แบบคนมาวิ่งคนมาออกกำลังกายคนมาปิกนิกคนมาปิกนิกด้วยนะตีเทนนิสมีด้วยมีสนามอ๋อใช่ใช่ใช่มีคนมาจัดงานลาตีอ่ะงานแต่งงานด้วยที่นี่หรอไม่ใช่อีกที่นึงอันนั้นอีกที่นึงวะไม่ใช่ที่เราไปกินข้าวอ๋อไอ้นั่นมันงั้นไปเจออะไรทัวร์หาจับคู่เออใช่ใช่ใช่เข้าแถวแบบทัวร์จับคู่มีไปดูอีกอันนึงคืออันที่แกไปซื้อเองใช่ปะมีวันที่สองเนี่ยอันนี้ครั้งที่สองอ๋อให้แกไปซื้อติดไหมบอกไม่ใช่ไม่ติดไม่ใช่วันเดียวกันหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เทศกาลนี้ยังอยู่บังเอิญไม่ใช่ว่าบังเอิญไม่ใช่ว่าจะมาที่นี่อีกรอบหรอกแต่ว่าบังเอิญเราหลงมาเออจะไปอีกที่นึงแต่ว่าเหมือนกับว่าวันแรกที่ไปเป็นจุด A อันเนี้ยหลงไปที่จุด B แต่บังเอิญอันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางเอ้ามาเจอตรงนี้เฉยเลยอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เลยมาอีกทีนึงก็สื่อสารทําเก่าฮะถ้าเป็นรุ่นแรกแกสื่อสารไม่รู้อ่ะเหลือฟังเสียงอันนี้ไม่ต้องรีวิวนะเพราะว่าเรารีวิว How much เขาพูด English ก็ขอให้แกพูด English ไม่ถึงเราถามบอกเขาพูด English หน่อยได้ไหมแต่พูดอ๋อตั้งใจฟังดีๆอ๋อเขาก็พูดอังกฤษกับมาแต่สำเนียงญี่ปุ่นก็เลยงงเรื่องแดงนี่นาฬิกานาฬิกาคือนาฬิกาที่ไหนฮะนาฬิกา30บาทจากนาฬิกาของไดโซก็คือไปปุ๊บนาฬิกาทําตกแล้วก็ฝาข้อมันเปิดก็เลยไปหานาฬิกาที่นู่นนี่นาฬิกาอย่างนี้ยังอยู่เลยยังไม่อยู่เลยอ่ะแจกของรางวัลมั้ยไม่จากญี่ปุ่นถึงแม้จะ30บาทแต่ว่าแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจอ่ะ yeah. เราไม่ให้ยืมก็อาจจะได้เนาะโอเคมีตกประเด็นอะไรอีกมั้ยดูสิโอ้คำถามโอ้คำถามไม่มีเลยคนดูไม่มีเลยงั้นไม่ต้องตัดแล้วมั้งที่ญี่ปุ่นไม่มีคนดูนี่แต่เขาอาจจะไม่นั่งไม่มีศูนย์คนก็คือหนึ่งคนตลอดเลยไปสูงปุ๊บก็กลับมาแค่หนึ่งคนทุกคนหมายถึงว่าคนแวะไม่คนที่กำลังดูอยู่ก็คือไม่ถึงไม่มีใครที่ไม่ดูช่วงไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีใครดูเลยอ๋อแต่มีแบบแว๊บๆมาหมดเลยส่วนใหญ่ก็มือถือนี่ไหนๆก็ดูแล้วคนนั่นคือที่เป็นชื่อไหนๆก็ไหนๆละอ่ะไปดูวิดีโอนี้ต่อนี่อย่างอันนี้คือที่โตเกียวนี่โตเกียวสเตชันถนนที่มันดูเหมือนอ่ะฟังเสียงเต็มๆก็แล้วกันเนาะเสียงเราแทรกเข้าไปเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่เราได้มาที่ผมได้มานะครับจากการอ่านหนังสือแล้วก็ที่ไอ้ลูกคนตีนอ่ะพอแล้วรำคาญ
เล่นไม่รู้จักเวลาเขาถามว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเขาก็เขาบอกไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่เข้าใจอะไรแล้วก็หรือว่ามันจะอาจจะไม่มีก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเดินมานี่คือเราถามเขาเพราะว่าเราต้องการแต่จำได้นะว่าในหนังสือมีไปถนนเส้นนึงที่มันจริงที่ถ่ายรูปกันเหมือนกับนิวยอร์กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินบนถนนนี้แหละถ้าเกิดเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอทัวร์ท่องเที่ยวในเมืองก็ในเมืองที่เหมือนไม่หลุดกันก็ไปใช่ไหมก็แล้วกันมันไปดูวิวของไอเลฟทูโมจะไปเราก็เลยเฮ้ยพระเราไปด้วยกันมันน่าจะสวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมือด้วยนิดนึงจากหนังสือท่องเที่ยวที่เราได้ที่โตเกียวนี่แหละแล้วก็มีภาษาไทยด้วยโตเกียวแฮปปี้ก็ข้ามมาแฮนดี้ก็เอานิดเดียวเอาแค่นี้แสดงว่าแค่คำพูดที่เขาพูดเราเที่ยวเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราจะไปที่ Imperial Palace ว่านี่ Yubashi นะครับเดี๋ยวจะเอามาเป็นอะไรนะเอาเป็นแบ็คกราวด์ในการทำโปสเตอร์คอสด้วยอะไรอย่างนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ดูเฮ้ยตัววิ่งอ๋อตัวอื่นแปลกตาคือไม่เหมือนกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแต่ว่าสถานีเนี้ยเป็นสถานีที่เก่าแก่นะมันดูแล้วอ่ะมันโอเคอ่ะสวยอ่ะแต่ก็ปรับปรุงอยู่ให้มันก่อนที่คนถามอ่ะถามเรื่องอะไรเป็นขอดเก่าอ่ะเขาจะไปเนี่ยอะไรนะสารถามเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเกี่ยวกับมัสยิดใช่ไหมกันอยู่ใช่ไหมถามอาจารย์เราได้ตอบคำถามแล้วใช่ป่ะใช่ที่เขาถามมาก็คือเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะเขาตอบคำถามมาใช่ป่ะไอ้ไม่ใช่คำถามทั้งหมดถามมาอาจารย์แล้วตอบมาตอบนี่คือเราได้ตอบไปแล้วใช่ไหมมารุโนโอชิก็คือสถานีโตเกียวไม่มีใครตอบย่านนี้ก็คือเรียกว่าย่านมารุโนโอชิหรือถ้าเรียกง่ายคือว่าเป็นย่านสถานีโตเกียวนะฮะโอเคเดนซึ่งถ้าทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งญี่ปุ่นซึ่งถูกสร้างเมื่อในปี2อันนี้อีก2นาทีมีอะไรไหมงั้นเรา forward ไปแล้วกันเนาะอันนี้แค่บอกประวัติของของสถานีโตเกียวสเตชันเนี่ยนะฮะมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองปะใครที่เพิ่งมาหรือว่าพลาดนะครับเดี๋ยวพอรับเสร็จปั๊บก็ย้อนกลับมาดูได้อีกทีนึงอันเนี้ยที่บอกว่าโตเกียวสตรีทแค่นี้เองไม่มีอะไรผมรู้สึกว่ามันใช่อ่ะโตเกียวสตรีทนิวยอร์กจริงๆถ้าดูจากตรงนี้นะมันเหมือนสิงคโปร์เลยอ่ะไม่ต่างเลยแต่ต่างกันตรงที่อากาศคือจริงๆถ้าสิงคโปร์อากาศเย็นก็น่าไปนะใช่สิงคโปร์เดินนี่โอ้โหร้อนแบบเหงื่อไหลติ่งแต่นี่คือแบบเดินสบายนี่เส้นนี้เนี่ยที่มันอยู่นิวยอร์กใช่อันนี้คิดเองนะแล้วก็มีคนบอกนี้เราก็เลยตามรอยไอเลิฟทูโกไปเนี่ยเหมือนกับว่าต้นไม้ก็เลยเนี่ยไหนๆก็ดูวิดีโอแล้วดูให้จบเลยก็แล้วกันก่อนที่เราจะตัดกลับเข้าสู่สตูดิโออุ้ยเจอมัดริบแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวถ่ายสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเกือบสองเราปะอะไรนะไปต่ออันสุดท้ายอันนี้คือเนี่ยขากลับจะบอกให้ดูถึงสัมภาระต่างๆอันนี้คือเนี่ยทางเดินที่ออกจากโรงแรมเราไปอยู่ประมาณ10วันใช่ไหมก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจากซากุระมันก็แบบว่าเริ่มหายไปแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างถือว่าโชคดีนะเรามาทันซากุระแล้วก็เราคุณไม่ได้อยากดูซากุระนะเฉยๆแต่ว่าก็มันได้เห็นไงมันได้เห็นดูขากลับซากุระหายหมดแล้วกระเป๋าเยอะมากอ่ะก็คือกับตอนมากระเป๋ากี่ใบ4ใบอ่ะถือเป็นคนละ2ใบอะไรเงี้ยกระเป๋านึงเอาไว้ใส่อาหารใช่พอมาเสร็จปั๊บอาหารแล้วก็กินไปแล้วก็ใส่ของฝากใส่ของที่เราซื้อมาเนี้ยก็เต็มอ่ะเต็ม40โลอ่ะเต็มไม่ด้วยได้ก็คนละ20โลใช่เฮ้ยมันน่าซื้อมากอ่ะไอ้ใบที่ผมล่างอยู่ก็คือแบ็คแพ็คเนี้ยไอ้เป้ไอ้ข้างหลังสีดำที่ผมแบกอยู่เนี้ยคือเป้ใบใหญ่เนี้ยไปกี่ลิตรวะ100ลิตรได้ปะอันนั้นใหญ่มากใส่คือใส่เสื้อผ้าใส่นู่นนี่อะไรเงี้ยดูดิของเยอะมากอ่ะทำไมอาจารย์แบกคนเดียวเนี้ยให้แกถือกล้องไงแต่ถ้าแกไม่ถือกล้องแกก็ไม่แบกอยู่แล้วป่ะโอ้โหคำพูดไม่เราเขาเรียกแกออนตลอดรายการนี่คือต้องการจัดฉากนิดนึงจัดฉากน่าดูจะล่างจะอะไรก็อะไรก็ไม่รู้มีโฆษณาตลอดโอเคฮะประมาณนั้นมีอะไรไหมมีคำถามอะไรก่อนที่จะจากกันในวันนี้พูดคุยกันได้เลยฮะสอบถามกันได้เลยไลฟ์แบ่งปันกันได้กดแชร์ให้กับคนที่กำลังจะไปญี่ปุ่นดูกันยาวๆได้เลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเขียนอีกทีนึงนะว่าในนาทีที่เท่าไหร่เราพูดถึงเรื่องอะไรจะได้จดบิวใช่ปะมันแต่ว่าต้องทำบ้างประมาณนั้นนะก็ประมาณเอาแล้วกันก็จะไม่เป๊ะมากอะไรเงี้ยอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นในคอนเทนต์ใน description box เพื่อที่จะได้หาดูง่ายจะได้ forward ได้ดูแบบว่าอยากดูอะไรมันจะได้ง่ายตามที่เราต้องการ
นะครับวิดีโอเราหมดแล้วเนาะงั้นก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวชมโฆษณากันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าอะไรเป็นอะไรเผื่อว่ามีคำถามหรือว่าจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบว่าการเที่ยวทริปญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องควรระวังบ้างก่อนที่เราจะเบรกเพื่อที่จะไปละหมาดมักริบคือจบตรงนั้นน่ะอ่ะพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวก่อนขอตั้งก่อนตั้งก่อนใส่เพลย์ลิสต์ว่า2อันอันนี้เสร็จแล้วลบโอเค then ไม่ได้เลยนะเราแค่รีเนมแต่คลิปยังอยู่เพราะว่ามันยังเปิดอยู่ไหมหรือเปล่าวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองแล้วกันอย่าแล้วคลิปขึ้นไปไหนขึ้นไหนคลิปอยู่นี่กับอันนี้อ่ะเดี๋ยวโฆษณากันแป๊บนึงคือประหนึ่งว่าเป็นรายการทีวีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนั้นหลังโฆษณาเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปนะฮะว่าสรุปทริปการไปญี่ปุ่นของเราในวันนี้ใกล้ไปโอเค we'll be right backภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 PPBL and English Language CoachWelcome back to the show, everyone. Okay, เดี๋ยวขอเล่นซาวด์นิดนึงไหนๆก็แบบว่าเย่ๆแล้วอ่ะเย่ๆแล้วอ่ะ yeah. อ่ะฮะสรุปก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับไปละหมาดถึงว่าเราละกี่นาทีนะเนี่ยไม่ใช่กี่นาทีเกือบ2ชั่วโมงเนาะประมาณเกือบ2ชั่วโมง yep. สรุปว่าสิ่งที่เราจะสรุปกันคืออะไรบ้างครับตัวยศดาฮะ TDSR ครับ TDSR KPBL ฮะเราจะสรุปในฐานะพ่อนะครับในฐานะลูกนะฮะเป็นเรื่องอะไรเรียนรู้อะไรได้บ้างเป็นไงบ้างจากทริปทั้งหมดหรือว่าไงทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นเลยสรุปแต่ละเรื่องอ่ะถ้าเกิดเป็นมุสลิมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรเป็นพิเศษส่วนใหญ่คือเขาจะกลัวเรื่องอาหารการกินมากกว่าอ่ะตอบเนาะไม่ต้องกลัวมากไม่ต้องกังวลมากมันมีขายอยู่เซตหนึ่งประมาณ600 บาท700-600 บาท500-1,000 อ่ะหรืออาจจะขึ้นไปถึง 1,500-2,000 แล้วแต่ว่าจะเป็นเซตอะไรยังไงแล้วก็จะพูดถึงมันไม่ได้มีกระจายเยอะมากมายขนาดนั้นแต่ว่าต้องวางแผนล่วงหน้าถ้าวางแผนล่วงหน้าเราก็จะสามารถนี่หมายถึงร้านอาหารร้านอาหารใช่เราก็จะสามารถแบบว่ารู้ว่าวันนี้ไปเที่ยวที่นี่เราไปกินข้าวที่นี่อะไรเงี้ยต้องวางแผนล่วงหน้าถ้าไม่วางแผนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามีจะมีบางร้านที่เราต้องออเดอร์ก่อนล่วงหน้าเขาจะจัดเตรียมอาหารร้านให้ได้บางร้านคือเขาไม่สามารถจัดเตรียมให้ได้เลยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามีคนเยอะหมายถึงว่าคนไปกินเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะเตรียมอาหารร้านให้เราไม่ได้ก็ต้องเข้าใจระบบนั้นด้วยแล้วก็ความเป็นระบบของอะไรนะของความเป็นญี่ปุ่นอ่ะตรงนั้นแล้วสถานที่ละหมาดสถานที่ละหมาดวิดีโอนี้อยู่ไหนวะวิดีโอละหมาดหาไม่เจอคือสถานที่ละหมาดก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจที่ออกหลังรีบเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องของละหมาดมากมายแต่ว่าไอ้ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่เหมือนเดิมต้องหาข้อมูลล่วงหน้าว่าที่ไหนมันมีที่ละหมาดบ้างเท่าที่เราไปโดยช่วงยิ่งเราไม่ได้เราไปครั้งแรกเนี่ยบางที่เราหาไม่เจอปั๊บแก้ไขปัญหาไงละหมาดที่สวนสาธารณะเลย
ก็คือเข้าไปนั่งหมาในห้างแต่ว่าการเข้าไปนั่งหมาในห้างก็ฝากหน่อยก็แล้วกันเนาะการที่เราจะเป็นมุสลิมที่ดีก็อย่าไปทำให้ห้องน้ำของเขาสกปรกคือหมายถึงมันอาจจะล้างขาล้างอะไรไม่ได้หาหนทางให้ได้ก็แล้วกันทำไงก็ได้อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนไม่งั้นคนก็จะว่าเราว่าคนไทยว่าศาสนาเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ในฐานะมุสลิมนะฮะซึ่งอันนี้เราก็เคยเจอด้วยกันเองในหลายๆที่ซึ่งนั่นแหละแล้วก็อะไรฮะเวลาก็หาเรื่องคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้อะไรนะแบบไม่เหมือนกับคนไทยที่แบบพูดทำอะไรแปลกๆชงงดูเขาไม่มีใครสนใจเลยเราละหมาดในสวนสาธารณะ2ครั้งที่คนเดินไปผ่านไปผ่านมาตอนแรกเราก็แบบไม่มีใครพูดอะไรเลยสรุปตอนนาทีที่ไหร่จดสรุปเมื่อกี้เราเรียกสรุปจดไว้ด้วยจะได้เขียนในคอนเทนต์ได้ใน description box ได้ไม่มีใครสนใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเวอร์ไม่ต้องกังวลอ่ะจะทำอะไรทำเลยตราบใดที่ไม่ไปรบกวนคนอื่นแรกๆเราก็อุตส่าห์หาแบบมุมเงียบๆแบบอะไรเงี้ยเรากังวลเกินไปนั้นความจริงก็ไม่มีอะไรอาหารโอเคละหมาดโอเคอะไรอีกดูที่เราคุยกันเมื่อกี้สรุปเอาขึ้นมาดีไม่จุดละเอียดขนาดนั้นแลกเงินอะไรเนี่ยแลกเงินแลกถ้าอยู่ยะลาใกล้ที่สุดง่ายที่สุดราคาโอเคด้วยคือที่ Kin Exchange เคยลงคลิปยังวะอยู่หาดใหญ่อ่ะพิมพ์ในเน็ตก็ได้เขามีเว็บของเขาอยู่ Kings Exchange แลกเงินที่หาดใหญ่อ่ะเราไปแลกที่นั่นแหละโอเคอยู่ได้32บาทตอนนั้นอะไรต่อโคบานเรายังไม่พูดถึงโคบานโคบานใช่อะไรคือโคบานคือตำรวจท่องเที่ยวซึ่งมันจะมีเหมือนเป็นป้อมตำรวจอยู่สถานที่ต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยใครสนใจไม่ใช่ใครมีปัญหาแบบอยากรู้สอบถามเส้นทางหรืออะไรก็แล้วแต่ไปได้เลยเขาอาจจะไม่สื่อสารภาษาอังกฤษแต่เราจะเข้าใจเองเขาจะทำให้เราเข้าใจเองยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเราเข้าไปอ่ะเขาจะขอดูพาสปอร์ตเราเนาะเหมือนต้องไม่รู้ว่าอะไรนี่อันนี้เล่าสู่กันฟังนะคือเหมือนกับว่าเขาอยากรู้ว่าเราอ่ะหนีเข้ามาหรือเปล่าเหมือนเป็นชนชั้นแรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีนะเพราะฉะนั้นเขาจะขอดูพาสปอร์ตเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยอยู่เกินกำหนดหรือเปล่าเนี่ยหลายครั้งหลายที่เนาะที่เข้าไปตรงนั้นอ่ะแล้วต้องเป็นนักท่องเที่ยวต้องพาใช่เพราะฉะนั้นต้องพกพาสปอร์ตไปเสมอห้ามทิ้งไว้ทั้งทิ้งไว้ที่โรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่กับตัวตลอดว่าเวลาเจอตำรวจเนี่ยจะได้มีปัญหาเหมือนกับคืนแรกที่เราไปเดินเล่นตอนกลางคืนอ่ะแล้วเดินไปหลายย่านมากเดินไปไกลมากข้ามถนนบังเอิญรถตำรวจผ่านมาเขาจะเดินไปเขาใส่เปิดไฟแล้วก็เขาจอดแล้วก็ลงมาวิ่งมาที่เราเหมือนเราเป็นคนผิดอ่ะแต่ว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วเราไปปุ๊บเราไม่มันเวอร์ไม่มีอย่างนั้นเราก็กลัวไม่ใช่กลัวเราสบายใจแล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะพาสปอร์ตทุกอย่างมีหมดก็คือเอาทำเลยเอาเลยตามสบายเขาก็เอาพาสปอร์ตเรามาดูปั๊บเฮ้ยตู้ส่งเจ้าของอันนู้นอะไรก็ว่ากันไปก็คือไทยอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคก็ถามเรานิดหน่อยแต่จำไม่ได้ว่าถามว่าอะไรบ้างแต่เด็กที่แบบเรามีไม่เห็นนั่นมันเลยเว้ยแล้วเขาก็คืนเรามาเท่าที่เข้าใจเองก็คือว่าเขาอาจจะคิดว่าเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนแรงงานที่หนีเที่ยวเพราะว่ามันมีคนไม่เยอะที่จะเดินเที่ยวตอนประมาณ 4-5 ทุ่มแต่ว่าเราแหมเราไปถึงเราก็อยากจะเต็มที่กับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยดูเหมือนตอนที่เขาเปิดพาสปอร์ตมันเหมือนกับเขาหาเหมือนกับเป็นโน้ตเล็กๆที่แมทกับพาสปอร์ตเนี่ยเหมือนตัวอะไรสักอย่างเราไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอันนั้นเป็นของไทยหรือของของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนี่เดียวเป็นเหมือนเป็นลืมแล้วเป็นสลิปที่แมทมากับตอนที่อันนั้นอ่ะตอนที่นอนหมอช่องแม่งนี่เราคุยกับเราคนเดียวเนี่ยมีเราดูอยู่คนเดียวเนี่ย yes แล้วก็การถามทางก็คือเราก็ถามเปิดดีไม่ได้จดละเอียดอ่ะก็จะดูนี่ไงจะสรุปเข้าใจป่ะตอนญี่ปุ่นก็อย่างเงี้ยพูดไม่รู้ฟังบอกนี่ก็ไม่ต้องทำหน้าตายเนี่ยประเด็นเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยดื้ออย่างเงี้ยดื้ออย่างเงี้ยตลอดเลยเดี๋ยวชิปหน้าเป็นงี้อีกอะไรบอกทางถามทางก็คือว่าหลงทางอะไรเนี่ยรถไฟไม่ต้องกังวลมากไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแค่ให้มีสติหาเส้นสายแล้วให้เจอหาสีให้เจอหาตัวเลขให้เจอมันจะมีตัวลิงก์อยู่แล้วเพียงว่าเราจะต้องเฉลียวนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะหาตัวลิงก์เจอเองการวิ่งของตม.การวิ่งของตม.ก็คือจะบอกว่าเอาเป็นเรื่องสรุปว่าเป็นเรื่องของ
ความมีระเบียบวินัยหรือว่าความเอาใจใส่ของผู้อื่นของคนญี่ปุ่นคือเขาจะดูว่าเรามีปัญหาอะไรเขาแบบเต็มที่อ่ะโอเคเพียงแต่ว่าเราก็ร้องขอแค่นั้นเองถ้าเราหลงทางก็ถามเขาแค่นั้นเองไม่มีใครที่จะไม่ปฏิเสธไม่เคยเนาะไม่เคยเราไม่ได้ถามบ่อยพนักงานล็อบบี้คือเขาเราอยู่ตรงนั้นเขาจำหน้าเราได้เวลาเจอเราก็น่าเพราะว่าเราไปถามนู่นถามนี่ชอบถามคำนู้นอะไรหรอนี่พนักงานที่โรงแรมเขาก็ตอบ receptionist น่ารักดีอ่าฮะรสชาติอาหารรสชาติอาหารถูกปากไหมกินได้โอเคอ่ะแต่ชอบไหมไม่ได้ชอบเวอร์ไม่ฟินอ่ะอร่อยแต่ไม่ฟินคือเพราะว่ารสชาติมันกลางๆมันไมล์มันไม่จัดจานไม่มีความจัดจานอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เป็นธรรมดาของอาหารญี่ปุ่นแวะนิดนึงอาหารทาร้านอ่ะร้านอาหารทาร้านตอนแรกเราไปปุ๊บเป็นมุสลิมนะแต่ขายเบียร์แรกๆเราก็งงว่าเพราะอะไรร้านอินเดียอ๋อแล้วเราก็ไม่ใช่เว้ยที่เรากินป่ะไม่ได้กินไม่ได้กินแต่นั้นเราไม่ใช่เขาไม่ใช่มุสลิมไม่มีอะไรเขียนฮาลาลไม่มีอะไรเลยเรากินเองเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่เจอร้านฮาลาลอะไรเลยนั่นเป็นวันแรกๆแล้วก็เราเดินผ่านแต่กูรู้สึกคุ้นๆว่าเหมือนร้านนี้เหมือนเคยเห็นในรีวิวอะไรเงี้ยก็งงตัวที่ว่าก็คือแรกๆคืองงไงคือร้านมุสลิมจะมีเบียร์อะไรเงี้ยคือบางคนอ่านไปครั้งแรกอาจจะงงเหมือนกันซึ่งเราไปถามกับตัวอิหม่ามเขาก็บอกว่าเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันฮาลาลมีหลายระดับแต่ยังไม่ฮารอมสบายใจตรงไหนเอาตรงนั้นเขาไม่ได้บังคับเขาแค่มีข้อแนะนำมีไกด์ไลน์ให้เราเฉยๆเราจะตามหรือไม่ตามแล้วแต่อย่าไปว่าเขาเพราะเขาทำงานหนักแล้วนะเขาไม่ได้เงินอะไรมากมายหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะมาถึงเหมือนคณะเหมือนมัสยิดคณะกรรมการของอิสลามของมัสยิดแต่ละเขตอะไรเงี้ยเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจแต่เราก็คือมีหน้าที่ก็คือเหมือนเป็นเสือเนาะก็คือบอกเอาไว้ให้รับทราบว่าถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องฮาลาลก็ควรจะเป็นอย่างนี้โอเคก็อธิบายไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันอยู่ช่วงนาทีที่52เอ้ยไม่ใช่ที่46เรื่องของอาหารฮาลาลใช่มั้ยนาทีที่46แล้วก็เพราะฉะนั้นบอกแล้วหมดแล้วเนาะโอเคงั้นก็อินชาอัลเลาะห์ก็คือ hopefully we will come back here once again but ก็คืออันนี้แบบว่าเป็นวิดีโอกว้างๆนะที่จะบอกเพื่อที่เรารู้สึกว่าอีกนานมากแน่ๆเลยกว่าเราจะตัดต่อวิดีโอได้เสร็จสมบูรณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาพูดก่อนแล้วกันเผื่อว่าทุกคนจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เพราะว่ามีหลายคนที่ถามกันเข้ามา2คนที่ถามเข้ามาไม่ใช่ก็มาถามมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คือว่าอยากจะให้ข้อมูลเยอะๆแหละก็เลยมาทำไลฟ์แบบนี้เพื่อที่จะได้เอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ก่อนกลัวว่าถ้าเกิดรอจนกว่าวิดีโอจะออกอ่ะอาจจะสายจนเกินไปสำหรับใครบางคนนี่เหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคือแบบว่าเราให้ความสำคัญกับคนอื่นอ่ะกลัวว่าคือเรามีของเราช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นช่วยตอนนี้สิรออะไรล่ะใช่ไหมแต่คนมักจะไม่ขอให้เราช่วยหรือเปล่าใช่บางคนเขาก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็แล้วแต่เราก็แค่ทำหน้าที่ของมุสลิมที่ดีของคนที่ดีเท่านั้นเองเนาะสอนแล้วเนาะโอเค then what else whatever อะไรฮะ so มีอะไรไหมดูคำถามเลยครับคำถามไม่มีเลย คำถามไม่มีเลยไม่มีอะไรแล้วน่าจะเป็นเรื่องกว้างๆจริงๆก็คือพูดไปเรื่อยเปื่อยจริงๆเนาะโอเคโอเคน่าจะประมาณนั้นนะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเนาะแล้วก็การที่เข้ามาชมแวะเวียนแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรแชร์ไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ๆเฮ้ยมีคำถามหรือว่าคนที่มาดูทีหลังเนี่ยมีคำถามพิมพ์ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูพี่ใบเอาจะเข้ามาตอบตามประสบการณ์ตัวเองที่เราไปเจอกันมานะฮะในเมนต์นี้ได้เลยนะไม่ต้องมาตอบในแชทนะครับไม่ตอบในแชทนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อเพราะว่าเราต้องการแบ่งปันความรู้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะคุยกันในที่สาธารณะเพราะว่ามันก็จะมีคำถามเดิมๆเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะงงเดี๋ยวผมก็ต้องตอบหลายรอบอะแล้วทำไมผมต้องเหนื่อยหลายรอบคุยในที่สาธารณะไปเลยนะฮะมีอะไรก็คุยกันในเม้นมีอะไรจะฝากไหมสำหรับถ้าใครอยากจะไปเที่ยวอะไรเนี่ยอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปฮะอ้าว
คืออะไรวะคืออะไรเนี่ยไม่รู้จะบอกว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะถ้าเราต้องการอยากไปแล้วเราก็ไปส่วนอะไรปัญหาอะไรตามมาก็ค่อยแก้ไปมีบางคนที่จะไม่วางแผนเลยระวังแผนหน่อยก็ดีแต่ว่ายังไงอ่ะวางแผนไม่ต้อง 100% ก็ได้แต่ว่าวางแผนให้พอที่แบบว่าเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเกิดว่าไปอยู่หน้างานจริงๆไปถึงตรงนั้นจริงๆเพราะถ้าเราไม่มีแผน A แผน B แผน C เลยเนี่ยมันจะลำบากแล้วเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมมุติสถานทูตปิดหรืออะไรเงี้ยเบอร์ต่างๆนี่ต้องเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อฉุกเฉินเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพราะเวลาเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเวลามันถูกไปเรื่อยๆใช่ตอนที่เราอยู่กันแล้วก็เรานั่งอะไรนั่งตัดสินใจตอนนั้นเสียเวลาไปนานแล้วนะใช่ใช่ใช่เหมือนเวลามีประเด็นเงี้ยบอกให้เรื่องถ่ายรูปบอกให้ถ่ายนี่โอ้เป็นตากล้องซะเปล่าแล้วทำไมอย่างนี้วะเลยอับแบดังอับแบดังนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกว่าลืมเรื่องไปถ้าอยากไปไหนก็ไปอยากไปก็ไปแต่ว่าคือหมายถึงว่าวางแผนใช่ไหมอะไรวะลืมจำไม่ได้ละบางคนชอบเป็นห่วงเวอร์เกินไปเรื่องอาหารอะไรเงี้ยอย่าเพราะเราไม่ได้ไปเองเราก็ไม่รู้อะตอนแรกเราก็กังวลแบบนั้นเหมือนกันแล้วทำไงก็พอไปเจอเองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะแค่มีสติเฉลียวถ้าเราไม่หาข้อมูลไปก่อนอันนี้ลำบากแน่นอนแต่ถ้ามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายกว่าเดิมอย่างน้อยก็จะสอบถามอะไรได้ดีขึ้นอะแล้วก็จะได้ข้อมูลในสิ่งที่ต้องการได้มากขึ้นเนาะไปหาก็เดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันเนาะอยากได้อะไรก็บอกในเมนต์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำวิดีโอจะพยายามเข้ามาตอบเข้ามาแบ่งปันความรู้เท่าที่จะได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลแชร์ข้อมูลไปให้กับคนที่กำลังจะไปด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเขาเนาะเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันไลค์เป็นกำลังใจแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็คือพอไลค์เยอะแชร์เยอะอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำแล้วก็ครูจะได้มีเงินหมายถึงว่าเงินไม่ได้มาจากตรงนี้หรอกแต่ว่าอาจจะได้มีเรียนพิเศษอะไรเงี้ยนะมีเงินเยอะขึ้นจะได้เวลาไปเที่ยวทริปหน้าจะได้กลับมาแล้วมีกำลังใจที่จะมาแบ่งปันความรู้กันต่อไปอย่าลืมกดชื่อไลค์เอาอย่าเดี๋ยวไม่ได้ทริปหน้าเราไปสิงคโปร์ทริปหน้าเราไปสิงคโปร์ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดคือเรามีเงินเหลือจากสิงคโปร์อ่ะประมาณ 9,000 บาทเนาะคืออยากรู้ว่าในสิงคโปร์เนี่ย เราจะอยู่ได้3วัน2คืนอยู่ได้ไหมเข้าสิงคโปร์ปั๊บใช้เงินสิงคโปร์เนี่ยอยู่ได้ไหม 9,000 บาทสำหรับ2คนทริปหน้าเจอกันว่าอะไรไงแต่ทริปนี้เมื่อไหร่จะเสร็จไม่รู้วิดีโอเนี่ยทริปหน้าไปก่อนเอาให้มันดีๆโอเคไปก่อนละเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยโฆษณานิดนึงเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอีก1ครั้งก็ลากันเนาะไปละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุม ภาษาอังกฤษปราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลฮ่าเบื่ออาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานดูที่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google เพียงค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 PPBL, an English language coach.